สวัสดีครับสวัสดีคืนวันศุกร์แห่งชาตินะครับคุณกำลังอยู่กับ Runner's Journey Live Daily นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทักทาย,ย่าเป็นทางการวันนี้เข้าเร็วนิดนึงนะฮะทุ่มครึ่งนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยอ้าคุณรู้หน้าขาประจํา สวัสดีครับคุณลูน่าครับโอ้โหผงใส่ต้องมีของรางวัลให้วะดีไหมดีไหมดีไหมเดี๋ยวเอาอะไรให้ดีนะคุณลูน่านะคนแรกนะกนกเดี๋ยวคนแรกเดี๋ยวอย่าลืมเตือนนะวันจันทร์เดี๋ยวส่งของไปให้นะครับขอบคุณสําหรับมิสหายนะครับแฟนเพจแฟนเพจทุกคนที่เข้ามานะครับทักทายกันเข้ามาได้วันนี้นะฮะแน่นอนผู้สนับสุนของเรานะครับนั่นก็คือเดี๋ยวนะโอ้ยทำไมตื่นเต้นมันเข้าเร็วมั้ง เลยตื่นเต้นผู้สนับสนุนของเราคือพาดูแลนั่นสปอร์ตริงนะครับที่สนับสนุนสนับสนุนให้มีไลฟ์ดีๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเวลาปกติ2องทุ่มแต่วันนี้มาพิเศษนะฮะเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายว่าทําไมถึงต้องมาเร็วนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีคุณสิริกุลนะฮะหวังว่าน่าจะนะฮะคุณดูหน้าเดี๋ยวส่งของไปให้นะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับจากขอนแก่นนะครับ นะฮะสวัสดีทุกคนนะครับและแน่นอนวันนี้อย่างที่เคยบอกไว้ว่านะฮะแขกรับเชิญของเราวันนี้พิเศษจริงๆนะฮะนะครับนั่นก็คือคุณเอนิ้วกลมนะครับนะฮะวันนี้เรามาคุยเรื่องหัวข้อเมื่อนิ้วกลมวิ่งอัลตร้านะ,ะจากจากคนวิ่ง10โลเนาะปั่นจักรยานวิ่ง10โลวิ่งฟันลันกลายมาเป็น Ultra อัลตร้าได้ยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต หขาเรียกว่าชีวิตหลังอัลตร้ามันเหมือนชีวิตหลังความตายไหม่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังเอ๋ว่าภาพที่คิดสิ่งที่คิดนะกับสิ่งที่เป็นระหว่างย่ำไปบนเท้านับหมืน่นนับแสนก้าวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเอนิวกมนะครับแต่ก่อนอื่นขอทักทายสั้นๆแล้วเดี๋ยวจะโอ้ยมีจากนเนเธอร์แลนด์ด้วยอฮะนเนเธอร์แลนด์สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะฮะนะครับอยู่เมืองไหน่าเพิ่งไปมาเมื่อปีที่แล้วนะฮะ เมืองน,น่าอยู่นะเนเธนะอร์แลนด์นะอัมสเตอร์ดัมใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีจากอิสราเอลโอ้ยเอาอินเตอร์แสดงว่าต้องเป็นแฟนเอนิ้วกลมแน่เลยใช่ไหมครับนะฮะคุณแจนบอกว่าเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ครับเข้าไปดูย้อนหลังที่ YouTube นะฮะแล้วก็ฟังในพอดแคสต์ได้แล้วก็ดูใน Facebook นี่แหละนะฮะเก็บไว้นะครับโอ้ยจาก,กัวลาลัมเปอร์วันนี้มันาน,าน,าน,านานาชาติเนาะ ใช่ไหมนานาชาติโอเคเข้ามา358อ่าสา5อยเจคนละได้เวลานะนะครับนี่ก็คือเอนิ้วกลมครับสวัสดีครับเอ๋ครับครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยครับอ่ามีจากกัวลาลัมเปอร์มีจากอิสราเอลแสดงว่าเป็นแฟนนิ้วกลมทักไทยนะครับทักไทยอ่านักวิ่งในเพจ runner journey นะครับ ครับก็สวัสดีพี่ๆน้องๆนักวิ่งทุกคนนะครับผมก็เป็นนักวิ่งที่น่าจะมีระยะไมยน้อยกว่าทุกคนนะครับที่ที่ดูอยู่ไม่สิจบร้อยโลจะระยะไม่น้อยได้ยังไงซ้อมแบ็คทูแบ็คระยะไม่รวมรวมทั้งชีวิตไงครับพี่อ๋อโอเคครับผครับครับครับสวัสดียินดีที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราจะคุยขอบเรื่องด้วยครับ ครับผมอ่าทักนิดนึงคุณไรทิปบอกจากเมืองไรตเล่นนะเริ่มเปลิดล็อกแล้วน่าจะจากเบลแลลด์นะครับนะฮะสวัสดีสวัสดีทั้งคู่เราก็จะอย่างนี้ครับเอ๋ A, ครับเราก็จะคุยเรื่องที่เราตั้งเป็นประเด็นไว้แล้วก็แวะไปคุยกับคุณผู้ชมเรื่อยๆอยากสัมภาษณ์อยากช่วยคือให้ให้แฟนเพจเขาช่วยสัมภาษณ์นะครับเพาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับนี้ได้<ช><ม>เลยลครับอันดับ,<ม>แบ,บแรกเนาะชีวิต หลังความตายเอ้ยไม่ใช่ชีวิตหลังอัลตร้าเป็นยังไงครับมอัลตร้ามาแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมครับอ,อผมว่าเหมือนกับหลายๆเรื่องในชีวิตนะครับพี่หนุ่มคือในช่วงเวลาที่มันจบลงเนี่ยมันก็จะมีพลังแบบมากๆเลยแล้วก็ <c oughs> มันก็ค่อยๆจางไปนะครับผมว่าอาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ที่ทำไมคนถึงยังไปลงอัลตร้าซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่า เออคนจบร้อยโลสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันก็น่าจะแบบออโหฟินมากภาคภูมิใจแล้วแล้วก็พอได้ละหลังจากนั้นก็ลงระยะสักมาราทอนก็พอแล้วเนี่ยครับออแต่ผมว่าไอ้ความจางไปเนี่ยอาจจะสําคัญเหมือนกันนะครับพอมันจางไปออมันก็เลยแบบเอออย่างหนึ่งที่มันจําได้คือมันจําความรู้สึกดีๆได้แต่ว่าไอ,อ้สิ่งที่มันจางไปคือความเจ็บปวดความเหนื่อยอะไรเงี้ยฮะแล้วมันจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยน่าลงอีกวะอะไร่าเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นนะครับ อย่างที่เขาบอกแบบว่าแบบเจ็บปวดชั่วคราวแต่ภูมิใจชั่วนิรันดร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเราจําไม่ได้หรอกว่าเราเจ็บบนบนกิโลที่เจ็ดสิบแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยเราจําช่วงเวลาที่กำเหรียญตอนเข้าเส้นชัยได้มากกว่าใช่ปะอย่างนั้นปะอืมคือผมว่าเราอะจําได้ว่าเราเจ็บแต่เราจําไม่ได้ว่าเราเจ็บยังไงครับคืออ๋อม, <laughs> <laughs> มันแปลกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไอ้ความเจ็บเนี่ยเออมันจําได้แหละว่าเอ้ยตอนนั้นอะหูแบบล้าวระบมมากเลยแต่มัน มันไม่อยู่พอมันไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดขนาดนั้นแล้วแต่ในขณะที่ไอความภูมิใจความแบบสําเร็จความฟินอะไรแบบนี้ครับเออเราเราจํามันได้แล้วก็ผมว่ามันหล่อเลี้ยงเราด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนแบบมันบอกเราว่าเออเฮ้ยเอาอีกสิเอาอีกสิออกสไปไปลองอีกแล้วก็จะได้ได้ลิ้มรสไอความรู้สึกแบบนั้นอีกอะไรเยงนี้ครับ มันเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้มนุษย์เราไปต่อใช่ไหมคือจําเรื่องปวดร้าวไม่ค่อยได้แต่ว่าจําความสําเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือยังไงผมว่าเอาจริงๆอาจจะเป็นแบบที่ทฤษฎีวิวัฒนาการบอกก็ได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราเก็บความทุกข์ไว้เยอะอะเราก็เราก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้เงย้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็จําไว้แค่แบบจําไว้ว่าไม่ได้ทําไม่ทําแบบนั้นอีกเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเราจะจําได้ก็คือ เออเราเคยทําอะไรมาแล้วมันดีอะไรเงี้ยครับมันก็จะผักดันว่าเออก็ไม่ทําอีกสิอะไรเงี้ยครับครับคุณหนึ่งนะครับบอกว่าจบห้องกองร้อยมาแล้วไม่ธรรมดาละครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงเตรียมตัวยังไงระหว่างทางเป็นไงเพื่อได้เป็นประโยชน์สําหรับนักวิ่งที่อยากจะไปร้อยนะฮะคคุณพรอนพันธ์บอกว่าเราอ่านโฮโมฟินิเชอร์ p ี2อยู่นะคะโอขอบคุณคับจะมีไหมจะนนมีไหมรหรือจะ ผม,มรจริงๆผมทดเป็นโครงไว้ทั้งหมดแล้วครับตั้งแต่เซ้อมครั้งแรกไปจนกระทั่งถึงเส้นชัยเลยนะครับแล้วก็จริงๆโครงที่ทดไว้เนี่ยค่อนข้างละเอียดเหลือแค่ลงรายละเอียดเท่านั้นเองครับก็คิดว่าเขียนแน่นอนแล้วก็ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วครับเล่มนี้ชื่อบอกชื่อได้ไหมหรือว่าได้ัดมันก็ตั้งชื่อไว้ว่าอัลตร้าแมนนะครับอ อัลตร้าแมนคือแบบอัลตร้ามาราทอนใช่ไหมอัลตร้าที่เป็นใช่ครับใช่ใช่ใชก็คิดว่าคำว่าอัลตร้ามันก็อ่อมันก็ความหมายมันก็หลายอย่างอยู่นะครับผมผมจำได้ว่าตอนที่ตั้งใจว่าจะไปฮ่องกงร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ดูคลิปคลิปหนึ่งของหมอเมย์แล้วหมอเมย์เนี่ยเขาพูดบอกว่าถ้าเกิดว่าจะไปอัลตร้าเนี่ยคุณก็จะต้องมีความรับผิดชอบแบบอัลตร้าเหมือนกัน อเก็เลยรู้สึกว่าไอ้ความเจ็บปวดมันก็เป็นเอลตราความพยายามก็เป็นเอลตราอะไรครับเพราะฉะนั้นไอ้ความที่มันเหนือขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกอะไรครับผมว่าพอพอใครสักคนถ้าเกิดว่าไปผ่านประสบการณ์นั้นมาเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันว่าเราจะจําความสําเร็จได้แล้วก็ลืมความเจ็บปวดไปใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะฝังอยู่ในตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นความเชื่ออะไรบางอย่างมันคือความเชื่อว่าเออถ้าเราเคยพยายามแล้วมัน มันทําในสิ่งที่ตอนแรกมันเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยจนจนทําได้แล้วเนี่ยครับผมไอความเชื่อเนี้ยมันจะยังอยู่ไปเรื่อยๆครับเอเชื่อได้ไงว่าเชื่อเชื่อตอนไหนว่าเราจะวิ่งร้อยโลได้จริงๆเอ่อตอนแรกเลยเนี่ยครับคือพอดีว่าครั้งเนี้ยที่ได้ไปเนี่ยก็เพราะว่าผู้จัดการแข่งขนัขนฮ่องกงร้อยเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนเชิญชวนไปนะครับแล้วก็ ครั้งแรกเลยตอนที่เออทราบว่าเขาจะชวนไปเนี่ยผมก็เห็นภาพว่าเออเราคงเข้าเส้นชัยได้ที่เป็นความเชื่อที่แบบว่าผิดมากครับพี่แต่ว่าแต่เรามักจะเชื่อผิดผิดแบบนี้แหละครับแล้วก็เออผมคิดว่าเราเห็นนะว่าเอ้ยเราน่าจะทําได้เราไม่รู้เลยครับว่ามันเหนื่อยกว่าที่คิดมากอืมอเหนื่อยกว่าประมาณกี่เราคิดว่าเท่าไหร่เราคิดว่าสมมติเราคิดว่าเจ็ดหรืออะไรแล้วเหนื่อยแค่ไรอ่ะถ้าเป็นตัวเลขจับต้องได้ อ,อผมอาจจะไปสักเก้านะครับแต่ว่าเหนื่อยชิบหายเลยอย่างเงี้ยป่ะไม่คิดไม่คิดขนาดนั้นฮะแปลกมากที่ที่ไม่คิดขนาดนั้นแล้วเราเราดันไปจินตนาการว่าเฮ้ยเราก็จบมาราธอนได้นี่ว่าแล้วมาราธอนอที่เราจบแล้วมันเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าเราไปเร่งความเร็วใช่ไหมครับเราอยากทําแบบซับสีได้อยากจะอะไรเงี้ยนะครับเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราค่อยๆแบบย,ย้อยๆไปเรื่อยๆอร้อยหนึ่งก็ เออก็คงเหนื่อยแหละแต่ว่าก็ก็คงไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเลยครับแล้วเราก็ลืมไปหมดสิ้นว่ามันคือเทรลมันคือภูเขามันคือบันไดมันคือหินอั่นเลยแบบนี้ครับสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในสมการการคิดเลยครับเพราะฉะนั้นมันคือการประเมินที่ผิดไปเส้นเชิงเราได้ยินอะไรมาบ้างเกี่ยวกับฮ่องกงร้อยก่อนไปนะก่อนไปนะก่อนไปคือมีสองขั้นครับพี่หนุ่มอันแรกเนี่ยก็คือว่าตอนที่ พยักหน้าว่าไปครับอันนั้นเนี่ยเคยได้ยินแต่ชื่อแกรแข่งขัน <laughs> ไม่รู้รายละเอียดไม่รู้รายละเอียดเลยครับ<ฮ>แต่พอเรา <laughs> พอเราพยักหน้าว่าจะไปแล้วเนี่ยเราก็เลยลองแบบอ่อรีเสิร์ชดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตามอ่านนู่นนี่โดยโดยเฉพาะอา่อสิ่งที่พี่พ,พี่น้องๆคนไทยที่เขาไปวิ่งมาครับแล้วก็ผมก็เห็นบางกระทู้ในพันทิปอ่อบางคนเขาก็เขียนบล็อกไว้อะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็เขียน Facebook ไว้เลยครับก็อ่านของหลายๆคนนะครับแล้วก็ยิ่งอ่านก็ยิ่งสยองเพราะว่า <laughs> แต่และคนที่เล่าเนี่ยมันดราม่ามากแล้วมันก็ <c oughs> เหมือนออกรบอะฮะแล้วก็ผมว่าปีที่พวกเขาไปกันที่เขาเขียนเล่าอะไรเยงนี้ยครับโหมันมันโหดมีทั้งฝนบางคนก็ไปเจอปีที่พื้นเป็นน้ําแข็งเพราะมันหนาว <c oughs> มาก <c oughs> ใช, <c oughs> ใช่ใช่ครับใช่ คือเราอ่านแล้วก็คิดว่าโหสภาพอากาศแบบนั้นนี่โหดมากแล้วแต่ละคนที่เขียนเนี่ยผมผมคิดว่าเป็นเอ่อเพื่อนเพื่อนนักวิ่งหรือพี่พี่นักวิ่งที่เขามีประสบการณ์สูงกว่าเราทั้งนั้นเลยเลยนี่ครับก็ก็อ่านแล้วก็มีความกังวลเพิ่มขึ้นมากครับแล้วพอไปเจอมันเหมือนม,มันเหมือนี่คิดไหมไปเจอเนี่ยก็คงต้องไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับพี่หนุ่มคือ<ม>ตอนแรกเลยก่อนจะไปอะครับ พอพอเราบอกว่าเออจะไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะซ้อมยังไงก็เลยเริ่มจากเคาะไปหาคนที่เรานึกออกแล้วก็เอ่อได้ยินว่าเขาไปฮ่องกองร้อยอยู่บ่อยก็คือพี่ป๊อกนะฮะก็พี่ป๊อกก็ใจ<า>ดี<ป>มากเลยเป็นคนที่ไปฮ่องกองร้อยเยอะที่สุดในประเทศไทยอ่ะอืม,มน่าจะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเห็นแกบอกว่าไปเกือบทุกปีเลยะฮะใช่ครับใช่แล้วก็ไปหาพี่ป๊อก ใช,นะใช่ครับเคาะเคาะไปปุ๊บแบบเออพี่ป๊อกครับเดี๋ยวจะไปฮ่องกรงร้อยสิ่งแรกที่พี่ป๊อกส่งกลับมาคือเสียงหัวเราะห้า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 แบบยาวมาก <laughs> <laughs> หลังจากนั้นเนี่ยพี่ป๊อกก็ส่งตารางซ้อมมาให้ซึ่งผมเห็นแล้วผมช็อกมากเพราะว่ามันเป็นตารางซ้อมที่แบบโหดร้ายมากเลยครับแล้วพี่ป๊อกก็บอกว่าถ้าเกิดจะไปต้องเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เลยเพราะว่ามันเหลืออีกแค่ออตอนนั้นน่าจะประมาณสัก สิบกว่าอาทิตย์เลยเนี้ยครับสั oh. กสิบสิบสี่อาทิตย์หรืออะไรแบบเนี้ยฮะน้อยมากนะน้อยมากใช่ครับแล้วแล้วผมก็เห็นไอาการวิ่งแบบ B to B ที่มันก็คือการวิ่งซ้อนกันสองวันติดเนี่ยฮะแล้วก็โดยในระยะหรือว่าในชั่วโมงที่มันชวนตกใจมากก็คือเช่นแรกๆก็อาจจะสองชั่วโมงครึ่งต่อกันแล้วก็มีสามชั่วโมงต่อกันสองวันแล้วก็สี่ชั่วโมงต่อกันสองวัน mm. อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็แค่เห็นตลาดซ้อมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ย <laughs> มันมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดมันมันมันยากมันยากกว่ามันภาระยากกว่าถูกไหมโอ้มันยากกว่ามากเลยครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ซ้อมเหมือนมาราธอนเลยคือตอนแรกเราคิดว่าอ่ามาราธอนก็ที่เขาบอกกันใช่ไหมครับว่าก่อนจะไปลงสนามก็ให้วิ่งได้สักสามสิบโลสักสองครั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ <laughs> เราก็คิดว่าเออมันก็คงจะก่อนจะไปร้อยก็วิ่งสักห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยฮะสัก ได้สักสองครั้งก่อนหน้านั้นเลยครับแต่นี่มันก่อนที่จะไปถึงห้าสิบมันมันต้องต้องซ้อมเยอะมากจริงๆนะฮะแล้วเราก็คิดว่าก็คงจะต้องต้องทำให้ได้ตามตารางด้วยเพราะว่าถ้าทำไม่ได้ตามตารางนั้นเนะี่ยเราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเราไม่น่าจะจบอะครับคือด้วยความที่ห้องกองร้อยมันเป็นบันไดเนาะบันไดบันไดแล้วคอนกรีตด้วยเนาะอ่ะอาเจ็สิบเปอร์เซ็นได้มั้งถูกไหม อืมอืมครับเจเป็นต์มันเป็นบันไดแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงอยู่นั่นแหละเอซ้อมบันไดสื่อซ้อมความชันยังไงบ้างนอกจากนอกจากวิ่งยาวมีไหมจริงๆต้องยอมรับเลยครับว่าผมซ้อมบันไดกับความชันน้อยมากมีมาซ้อมอ่อช่วงสัปดาห์ท้ายๆเท่านั้นเองครับที่ปรับไออ่อตัวตัวลู่ลู่ไฟฟ้าเนี่ยให้มันชันขึ้นก็คือชันสุดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเดิน เดินประมาณสักสี่สิบนาทีถึงชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับก็ <Ừ. S 1> คิดว่าได้ซ้อมแบบนี้ประมาณสักสามครั้งเองครับแล้วไม่ได้ไปเทรลเข้าเทรลนะไม่ได้ไปเลยครับอันนี้จริงๆแล้วถือว่าประมาทมากไม่ได้ไปเขาฉลากไม่ได้ไปเทรลที่ไหนถูกไหมใช่ครับใช่ซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่ามีหลายคนอย่างอุ้งเนี้ยอุ้งน้องอุ้งเนี้ยก็ซ้อมที่สะพานเขียว ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปก็มัมีวิธีการซ้อมหลายแบบซ้อมมันใดซ้อมความชันขอกลับมาที่เอกเอซ้อมยาว Back to back เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าะระหว่างสัปดาห์แน่นอนมันก็ต้องมีซ้อมประจํำวันมปซ้อมอะไรบ้างแล้วก็ Back to back เนี่ยยกตัวอย่างว่า Back to back เจออะไรบ้างครับก,ก็หลักๆผมก็จะโฟกัสที่ที่ k to k to k a c k ฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยทํามากอ่อนก็คือการวิ่งยาว2วันติดกันนะครับโดยที่ก็ เริ่มผมจะเปลี่ยนเวลาการซ้อมคือแต่ก่อนเนี่ยผมมักจะวิ่งตอนเช้าซะเยอะอะไรเยงี้ครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันวิ่งยาวเรารู้สึกว่าอย่างหนึ่งก็คือว่ามันวิ่งยาวมันน่าจะเพลียแล้วไปทํางานก็จะเพลียอะไรเยงี้ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ามันมีโอกาสวิ่งแล้วก็ไปเจอแดดเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปเริ่มต้นประมาณห้าโมงเย็นหรือว่าหกโมงเนี่ยครับมันก็จะไปจบสองทุ่มหรือสามทุ่มในแต่ละวันนะครับแล้วก็ อเริ่มเริ่มเลยก็ผมจําได้ว่าวันแรกผมอาจจะเริ่มที่สามชั่วโมงมั้งครับแล้วก็สัญญากับตัวเองว่าพรุ่งนี้จะตื่นมาวิ่งอีกอย่างน้อยที่สุดสองชั่วโมงครึ่งก็คืออีก<ช>วันหนึ่งอะไรเงี้ยครับ,รบก็ก็สามชั่วโมงแรกก็ทําได้นะครับแล้วก็จําได้เลยว่าวันแรกเนี่ยรู้ตัวเลยว่าเท้าเนี่ยเหยียบเข้าไปในนรกแล้วชิบเพราะว่าชิหายแล้วใช่<อ>ชิบหายแล้วพอะแค่แบบ ไอสองชั่วโมงก็คือ,อประมาณยี่สิบโลปกติเราก็เลิกอะไรอย่างนี้นะฮะอ๋อม,มันก็คือมันเป็นงี้ครับพี่หนุ่มถ้าเรารู้ว่าเราวิ่งสามชั่วโมงแล้วเราแล้วเราจบของสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พักแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยสิบโลอะไรยเงี้ยฮะมันก็ไม่ไปค่อยรู้สึกอะไรแต่อันเนี้ยพอเราวิ่งอยู่ในชั่วโมงที่สามซึ่งก็เบื่อมากแล้วนะครับเรารู้ตัวครับว่าพรุ่งเนี้ยต้องตื่นมาวิ่งอีกสองชั่วโมงครึ่งหรืออีกย<ต>ี่สิบโล <back. S 1> ใช่ครับ แต่มันเห็นตารางไงครับเราก็รู้ว่าอ uh, ย่างน้ะ uh, มึงอย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยมึงวิ่งอีกสามชั่วโมงติดกันอีกสองวันและอาทิตย์ถัดไปสี่ชั่วโมงอีกสองวันอะไรเงี้ยคือพอเราคิดยาวปุ๊บเนี่ยครับมันมันเหนื่อยโดยที่ยังไม่ต้องทําเลยเพราะฉะนั้นก็เลยค่อยๆเริ่มฝึกจากการที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยแหละผมว่าสําคัญมาก uh huh. เพราะว่ายิ่งคิดไกลมันยิ่งเหนื่อยโดยไม่จําเป็นครับแล้วก็พอเราซ้อมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่ เราไม่เคยคิดมาก่อนนะครับนั่นก็คือออ่ร่างกายเรามันค่อยๆทนทานขึ้นแล้วผมว่าผมได้กําลังจริงๆก็พี่หนุ่มด้วยแล้วก็เพื่อนๆนักวิ่งหลายคนที่เป็นเพื่อนกันใน Facebook อะครับพอเราเห็นเราซ้อมแล้วโพสต์ลงไปเขาก็จะเข้ามาบอกว่าเอออดทนหน่อยนะสองสัปองสามสัปดาห์แรกอะมันก็จะแบบโหดหน่อยแต่หลังจากผ่านไปได้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มค่อยๆช่ใช่สิเขาบอกว่าเราจะค่อยๆแบบ รับมือมันได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ซ,ซึ่งผมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่ของ r u n n e r s Journey นีเนี่ยแหละครับที่พี่หนุ่มคุยกับพี่ณนะผมก็เข้าช่วงนั้นผมเข้าไปดูคลิปของ r u n n e r s Journey เยอะมากครับม,มีทั้งได้กำลังใจมีทั้งได้กำลังใจแล้วก็ทั้งบ,บันทอนกำลังใจ <laughs> แต่ผมจำได้เลยว่าเอ,อเข้าไปดูที่พี่หนุ่มคุยกับพี่ณนะแล้วก็พี่ณเนี่ยพูดถึงประเด็นหนึ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยก็คือว่า ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนักวิกว่งคงทราบกันดีว่าพี่ณะเนี่ยช่วงหลังแกวิ่งแบบโหดมากใช่ไหมครับแล้วแกก็บอกว่าการสะสมระยะต่อวีคหรือต่อเดือนให้มันเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการรีค o เวอรี่ที่ที่เร็วมากอ,อเออประเด็นเนี้ยผมผมไม่เคยรู้สึกเลยครับแล้วก็เอาจริงๆก็คงไม่เคยเป็นด้วยทีนี้พอเออเราเราได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีกําลังใจขึ้นเลยครับแล้วพอเราวิ่งอ่อยาวติดกันมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่พบได้ อ๋อกับตัวเองเลยคือว่ามันมันกลับมาเร็วขึ้นคือมันหายเหนื่อยเร็วขึ้นถ้ามันเมื่อยหรือมันมันปวดเนี่ยมันก็จะกลับมาปกติเร็วขึ้นเลยครับมันจะฝึกให้ร่างกายร e c o v e r y เมื่อเจอ back to back ใช่ไหมฮะมันใช่ครับใช่จําลองความลําบากเพื่อไปเจอความลำบากใช่ใช่อันนี้แบบเป็นความมหัศจรรย์มากแล้วผมรู้สึกว่าผมนึกถึงการ์ตูนดารก n นบอลนะครับที่แบบว่า เวลาห่อคงมันมัน,นแบบว่าเออฝึกหนักๆใช่ไหมครับแล้วมันก็แบบว่าเจ็บพอเจ็บเสร็จปุ๊บมันแบบกลายเป็นซูเปอร์เสย่าเงี้ยมันมันจะกลับกลับมาได้เร็วไรเงี้ยแล้วเราอะโอเคแล้ววันที่โหดที่สุดช่วงสัปดาห์ที่พีคเนี่ยแบ็คทูแบ็คกี่กี่ชั่วโมงกับกี่ชั่วโมงถ้าโหดสุดน่าจะเป็นสี่ชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงนะครับอือฮะ แล้วก็จริงๆมันจะมีตารางวันที่เออ่ต้องวิ่ง4ชั่วโมงแล้วก็5ชั่วโมงน่าจะเป็นวันท้ายๆแล้วครับสัปดาห์ที่9หรือสัปดาห์ที่10อะไรแบบเนี้ฮะคือคือวันใกล้ๆแต่ว่าอันนั้นน่ะเป็นครั้งครับอาจจะเป็นครั้งเดียวเลยมั้งครับที่ผมเบี้ยวตัวเองเพราะว่าผม<อ>ไปลงผมไปลงมาราธอนที่จันทบุรีไว้อแล้วก็พอวิ่งมาราธอนเสร็จมันก็แบบว่าอ่า๋อละแล้ว วิกเดย์วิกเดย์เกิดอะไรขึ้นวิกเดย์ทำอะไรบ้างยกตัวอย่างวิสัปดาพีก็ได้ฮะวิกเดย์ก็อ่านาจะเป็นสิบโลนะครับประมาณสักสองครั้งแล้วก็อาจจะมีวิดพื้นแล้วก็มีแพล่งบางเล็กๆกน้อยๆอครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าทำน้อยเกินไปเหมือนกันพี่พี่เคยเห็นตารางพี่ป๊อกนี่แหละพี่ป๊อกก็เนี่ยเขาพี่ป๊อกก็แจกจ่ายแล้วพี่ก็พี่ป๊อกเขาบอกว่ามีอันเดียวนี่แหละพี่เห็นบางทีมีกลางสัปดาห์สิบห้าโล มีแบบวิ่งวายอะไรเงี้ยมีแบบมีแบบหลากหลายเหมือนกันเอใช้ตารางพี่ป๊อกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ซ้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับคือผมใช้แบ็ k ทูแบ็ k ของตารางพี่ป๊อกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าโอ้ออย่างอื่นเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้โฟกัสตามนั้นเพราะว่าพอคุยกับพี่ป๊อกผมว่าพี่ป๊อกคงจะให้กาลังใจเด็กอนุบาลด้วยครับเขาก็บอกว่าถ้าทำแบ็ k ทูแบ็ k ได้ตามตารางอ่ะน่าจะจบได้ส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าวันไหนอยากวิ่งก็วิ่ง อะไรเงี้ยครับแล้วก็วิ่งก็วิ่งสักสิบโลอะไรแบบเนี้ยครับก,ก,ก็พยายามจะทําแบบนั้นเหมือนเขาให้โฟกัสกับออลองลันให้เยอะที่สุดถูกใช,ใช่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 ครับใช่ใชโอเคสัปดาห์สุดท้ายก่อนเทเปอร์มั่นใจแค่ไหนม,มั่นใจตอนนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่หลุดตารางอ่แล้วก็จริงๆคำพูดพี่หนุ่มก็ ก็ตอนนั้นพี่หนุ่มมาพิมพ์ไว้บอกว่าเฮ้ยซ้อมขนาดนี้จบอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออให้มีเซียนเข้ามาการันตีแบบนี้เราก็น่าจะจบนะอะไรเงี้ยคือ <laughs> จริงจากจากที่ซ้อมมาอะไรเงี้ยครับก็คิดว่ามั่นใจยอยู่พอสมควรครับซ้อม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 โอเคเลยซ้อมโอเคเลยครับแล้วก็ไปไปปล่อยตัวที่เส้นชยัยบรรยากาศเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้เรานี่อยู่ห้องห้องโก้อยถูกไหมอันนี้ก่อนปล่อยตัวปะ ใช่ใช่ครับใช่บรรยากาศตอนก่อนปล่อยตัวเนี่ยจริงๆต้องต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงครับพี่หนุ่มคือคืนก่อนหน้าที่จะตื่นมาไปวิ่งเนี่ยตื่นเต้นทิพเป่งเลยครับพี่คือแบบว่ามีความทั้งกังวลทั้งเนี้ยเพื่อนผมที่ไปวิ่งด้วยกันชื่อวินเนี่ยนะฮะวินนี่ต้องกินยานอนหลับอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะก็ตื่นเต้นกันทั้งคู่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเคยวิ่งกันวินก็เคยวิ่งร้อยไม่ใช่หรอวินเคยร้อยที่โป่งแยางไปแล้ว แต่ว่าุเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่เวลาจะจะวิ่งมาราทอนที่เขาตั้งใจมากๆหรือว่าวิ่งวิ่งอัลตร้าที่มันไกลเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าสนามนี้มันยากกว่าที่เขาเคยวิ่งอะไรเงี้ครับครับ,รบผมก็ตื่นเต้นแล้วก็พอตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าสดชื่นมากนะครับแล้วก็เออมันเหมือนมันเหมือนเป็นวันที่เรารอเราก็อยากจะอยากจะเออ ลงไปไม่ได้คิดว่าลงไปแข่งอะไรเลยก็คิดว่าสนุกละได้เวลาสนุกแล้วอะไรเงี้ยครับรอมาตั้งนานซ้ <ละ S 2> อมมาตั้งนานใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆอบตอนจุดปล่อยตัวเนี่ยผมว่าดีมากๆเลยครับเป็นพลังงานที่ดีมากแล้วมันก็สําหรับผมเองผมรู้สึกมันแตกต่างจากการปล่อยตัววิ่งมาราธอนอยู่เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะว่าอีลีทเขาก็ไปกองกันอยู่ข้างหน้าหมดแล้วใช่ไหมครับส่วนคนที่เป็นเพื่อนเพื่อนนักวิ่งอ่ะผมรู้สึกว่าเออมันมีความผ่อนคลายมันมีความกึง่งกึ่งจะลงไปวิ่งกึง่งกึ่งจะไปเดินเขาอะไรย้ยครับแล้วบรรยากาศรอบข้างมันก็ก็ดีมากมันก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าพลังงานดีแล้วก็เป็นพลังงานที่ทั้งมีพลังแล้วก็ทั้งผ่อนคลายครับถามนิดนึงระยะไกลที่สุดที่วิ่งรวดเดียวในชีวิตอ่ะ เราวิ่งกี่กิโลครับระยะไกลที่สุดอ๋อถ้าเป็นก่อนหน้านี้ถ้าเป็นก่อนหน้านี้จะเป็น42ครับแต่พอซ้อมแล้วเนี่ยอ๋อมันมีวันหนึ่งที่ผมกับวินนัดกันไปวิ่งรอบกรุงเทพวันนั้นเนี่ยเราวิ่งกันไปสองมาราธอนก็คือ84กิโลครับอันนั้นคือยาวสุดพี่พี่ถึงบอกไงว่าจบแล้ <laughs> <laughs> วก็จบ <laughs> โหแต่วันนั้นนี่ <laughs> รากเลือดเหมือนกันครับ วิ่งไป15<ล>ชั่วโมงครับพี่หนุ่มแล้วตอนปล่อยตัวเกิอดอะไรขึ้นอตอนปล่อยตัวอย่างแรกเลยคือตอนแรกยืนผนะิดเวฟฮะเกือบแล้ว <laughs> เกือบเดี่ยงนะคือเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันคือจุดแบ่งระหว่างสองกับสามนี่ครับแล้วก็ก็โ,<อ> <laughs> โชคดีว่าเจอพี่ๆคนไทยแล้วก็ถามเขาแล้วอ้าวเฮ้ยผิดเลยครับก็เลยถอยไปอ,อีกเวฟหนึ่งก็แล้วก็ตอนปล่อยตัวออกไป อจำได้ว่าเอน่าจะเป็นน่าจะเป็นพี่ป๊อกนะฮะที่ที่บอกว่าให้วิ่งช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือสปีดนำไปก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยจังหวะที่มันเลี้ยวขึ้นเขาคือมันจะปล่อยตัวแล้วก็ตรงไปบนถนนแป๊บหนึ่งใช่ไหมครับแล้วมันก็จะตัดขึ้นเขาแล้วก็ชันละแล้วถ้าจะแคบรถติกเนี่ยบอกว่าใช่มันจะเจอรถติด,ตดก็เลยอ่อตอนแรกคุยกันไวอ้อย่างนั้นฮะแต่ว่าพอปล่อยไปปุ๊บ ก็กดโกโปงโกโปอะไรกันเอ้านาฬิกาลืมกดอะไรโอนงงกันไปหมดฮะคือไอ้ตรงเนี <sa> speaking speaking. So ้ยทําให้เราโดนแบบโดนเขาทิ้งไปแล้วก็ออาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆไปกันก็ได้เลยครับก็ผมกับวินก็ก็ไปด้วยกันแล้วจริงเจอเจอเพื่อนคนไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนชื่อชื่อตุลฮะแต่ตุลเขาก็ไปก่อนละก็เหลือผมกับวินครับไม่ไม่ใช่ตุลเทพใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคนละตุลนาะเออผม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 ไม่ทราบชื่อจริงเหมืงนกันครับครับก็จะต้องเจอทั้งหมดเก้าซีพีถูกไหม ซีพหนึ่งถึงซีพีเก้าถูกไหมอันนี้เราไล่กันทีละซีพเนาะพอปล่อยตัวไปซีพีหนึ่งเป็นยังไงล่าเริงไหมล่าเริงเฮฮะซีพีหนึ่งเนี่ยเออเป็นความกังวลครับพี่หนุ่มเพราะว่าผมเคยวิ่งเทรลครั้งเดียวที่เออที่สีชังเอ๊ะใช่ไหมฮะที่ชนบุรีคือวิ่งแค่ยี่สิบห้าโลแล้วก็แล้วก็แบบเราไม่เรานึกไม่ออกครับว่าว่าเทรลมันคืออะไร เพราะฉะนั้นตอนเราเลี้ยวขึ้นเขาไปแล้วอะแล้วมันเต็มไปด้วยคนแล้วแล้วผมว่านักวิ่งเก่งๆก็เยอะนะครับก็เวลาเราเราเรางอกแง๊กอยู่เนี้ยบางทีเขาก็ต้องขอทางเราแล้วก็แซงไปเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราแบบไปบางทางเขาหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยครับก็มีความกังวลหลายอย่างกังวลทั้งที่อ่านมาว่าแบบห้ามสะดุดเลยนะเดี๋ยวข้อเท้าพลิกปุ๊บจบเลยนะอะไรเงี้ยครับไอ้ไม้โพลอยก็เอ้ยต้องเอาออกมาตอนไหนอะไรคือเต็มไปด้วยความอ่อนหัดแล้วก็แล้วก็กังวลครับแต่ว่าพอ ผ่านตรงส่วนที่เป็นเขาไปแล้วก็โผล่มาตรงถนนเนี่ยครับเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยคือรู้สึกดีมากเลยฮะรู้สึกว่าอเอ้ยสนุกแล้วก็เบิกบานมากๆแล้วก็วิ่งกันก็เลยบอกวินบอกเฮ้ยทางตรงละวิ่งกันดีกว่าแล้ววิ่งไปก็เอานาฬิกาขึ้นมาดูก็แบบเพสประมาณแบบเพสห้ากว่าอะไรเงี้ยก็บอกโอ้โอทำไมร่างกายพวกเรามันฟิตขนาดนี้เนี่ย้ <laughs> คุยกันแบบเฮ้ยสงสัยจบสงสัยจบยี่สิบสี่ว่ะจบยี่สิบสี่ชั่วโมงแน่ น enfin> ั่นแหละครับหมูไม่กลัวน้ําร uh ้อนเออแล้วแล้วไปถึง CP หนึ่งแล้วเป็นไงบ้างใช้เวลาได้ตามเป้าไหมมีมีมีเป้าไหมว่า CP นี้ต้องใช้เวลาเท่านี้เท่านี้เราปริ้นเราปริ้นกระดาษนะครับซึ่งก็เอได้มาจากที่พี่ป๊อกแนะนําเหมือนกันครับผมปริ้นกับวินไปเนี่ยมีจบ24ชั่วโมง ยี่ิบหกชั่วโมงยี่บแปดชั่วโมงแต่วินก็พิดปริ้นเพิ่มไปอีกคือวินปริ้นแบบถี่มากก็เลยมียี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบอะไรเงี้ยครับก็คือเรากะว่าค่อยๆโยนกระดาษทิ้งไปทีละใบก็ตอนแรกเนี่ยคุยกันไว้ว่าจริงๆอ่ะก็เวลาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าก็ประเมินตัวเองกันไว้ประมาณยี่แปดครับแล้วก็พอพอไปถึงซีพีหนึ่งก็คุยกันว่าเฮ้ยสงสัยยี่สิบสี่ว่ะมาว่ะ สภาพยาใช่มาว่ะสภาพดีมากแล้วก็อารมณ์ก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบร่างกายก็รู้สึกรู้สึกมากๆเลยครับไม่เคยรู้สึกกับร่างกายตัวเองแบบนั้นว่าเฮ้ยเหมือนพร้อมมากอ่ะเ,เทปเปอร์มาเเทปเปอร์แล้วก็แบบเฮ้ยโหที่เราไปวิ่งกันแปดสิบสี่กิโลในกรุงเทพนี่มันเห็นผลว่ะอะไรเงี้ยคุยกันใหญ่ส <laughs> บ,บายแล้ว <laughs> ใช่ใช่ครับใช่ใช่แล้วปรากฏว่าก็อีกอันหนึ่ง <laughs> ที่แบบว่าผมว่าอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้ ผมเองอาจจะไม่ได้คิดก็คือการกินครับเราก็กังวลเหมือนกันว่าเออพอไปถึงจุดที่เขาให้อาหารมีขนมนมเนยเนี่ยมันต้องกินอะไรบ้างวะมันต้องอกินเยอะกินน้อยน้ําต้องกินอะไรแค่ไหนอะไรเงี้ยครับก็ก็อันนั้นก็คือค่อยๆเรียนรู้ไปเลยแล้วก็ก็มูฟต่อไปถึงถึง CP สองซึ่งพอถึง CP สองเนี่ยเออจริงๆจ,จุดจุดแรกที่หยุดอะมันยังไม่ใช่ CP อะครับพี่หนุ่มมันเป็นมันเป็น เช็คพอยต์มันเป็น water station นะอะใช่ใช่ใช่ครับเป็น water station อะไรแบบนี้ครับแล้วก็พอไปถึงจุดพักแรก CP หนึ่งเนี่ยที่มันเริ่มผ่านตรงชายหาดไปแล้วเนี่ยจริงๆตอนนั้นเริ่มเหนื่อยแล้วฮะเริ่มเหนื่อยผมว่าน่าจะไปสักประมาณเฉียดเฉียดจจยี่สิบโลมั้งครับแล้วก็พอได้นั่งพักสปิตแป๊บหนึ่งก็จําได้ว่า วินเนี่ยไปเข้าห้องน้ําแล้วก็หายไปเลยเราผมก็แบบเอยก็ตอนแรกไม่ได้คิดครับว่าเออการพักมันจะนานหรือไม่นานอะไรเงี้ยก็ก็ก็พักนานก็รู้สึกว่าเออมันก็แรงก็กลับมาหลังจากนั้นก็ตัดขึ้นเขาไปอีกพอขึ้นเขาเนี่ยก็ก็เริ่มรู้ตัวครับว่าเฮ้ยสนามนี้มันไม่ง่ายวะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มออกอกาการว่าว่าเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้โหเราจะใช้เวลาอีกเยอะมากอย่างเงี้ยครับ ของจริงเริ่มมาละเริ่มเริ่มเขาแล้วใช่ไหมใช่ค <N> รับใช่พอพอขึ้นเขาที <ung> ่มันชันมากแล้วก็คนเขาก็อออกันแล้วก็เขาก็เดินไล่หลังเรามาอย่างเงี้ยก็เริ่มแต่ว่าผมว่าตอนขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าอ๋อใจเสียประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่เท่าตอนลงฮะเพราะเพงไงว่าพอเราขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าว่าช้าเนี่ยเวลาลงเราอยากทําความเร็วเราก็ลงเลยปุ๊บ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 ก็ ตอนแรกๆก,ก็ลงลงเร็วมากเลยนะฮะแต่เป็น,นแบบนั้นได้แป๊บเดียวโอ้โหอาการมาเลยคือตรงไอทีแบนมันมันก็เริ่มออกอาการครับแล้วก็รเรารู้ละว,ว่าสวยละคือเจ็บด้วยแล้ว,ลวก็มันเจ็บทุกครั้งที่ลงเลยครับคราวนี้ก็รู้ต,ตักว่า,วาลเผมว่ายี่สิบกว่าครับยี่สิบกว่าวเพราะเราเจอ จอความชันที่เราต้องใช้กล้ามเนื้อไม่เหมือนที่เราวิง back ่ง back-to-back ปกติใช่ครับ<ม>อันนี้แหละครับก็เหมือนที่เมื่อกี้พี่หนุ่มถามเลยว่าไม่ได้ไปแบบซ้อมเขาซ้อมบันไดเลยอะไรเงี้ยฮะผมว่าอันเนี้เริ่มออกอาการครับพอไปถึง CP ตอนนี้ t p พอะไรและทีพีสามกำลังจะถึงสองกอ็พอถึงสองเนี่ยอ่อก็เริ่ม วินเนี่ยจะเริ่มสอนผมละเพราะเขาก็ประสบการณ์รมากกว่าใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยลองลงแบบนี้ดูแล้วก็ลองใช้ไม้ไหมอะไรเงี้ยคือวินช่วยเหลือเยอะมากครับ,รบแล้วก็มีจังหวะเก็บไม้จังหวะอะไรเงี้ยคือพูดตรงๆเลยว่าถ้าไม่มีวินผมไม่มีทางจบเลยก็ช่วยเหลือสุดๆเอ๋เคยใช้โพมาก่อนไหมเช็คกิ้งโพมาก่อนไหมผมเคยใช้แต่ตอนไปเนปาลครับพี่ผมมันคนละอย่างคนละอย่างเลยครับคนละอย่างเลยครับ ก็แปลว่อเป็นเป็นความแบบชะล่าใจหลายๆอย่างครับอันนี้ก็ก็อืมใช่เลยแล้วตอนกินเนี่ยเข้าซีพีสองที่พีสามเนี่ยเราได้กินตามแผนไหมเรามีแผนไหมเรากินอะไรบ้างไม่กินอะไรบ้างมีแผนว่าอ๋อมีมีแผนว่าจะกิน,นกหนักๆที่ซีพีห้าแล้วก็ <laughs> อ,<ม>อ๋อ ผมด้วยความกังวลก็เตรียมเจลไปเยอะอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ก็เจลนี่ก็คือกินตามตารางก็45นาทีกินทีอะไรแบบนี้นะครับพอไปถึงตรงจุด CP เนี่ยพอมันผ่านไปสัก2 CP เราก็เริ่มรเริ่ม,มออ่จับได้ละว,ว่าเราเรากินอะไรดีก็ผมก็มักจะกินกล้วยส้มซึ่งอร่อยมากส้มที่ฮ่องกงอร่อยมากเลยฮะแล้วก็ที่สนามเนี้ยมันจะมีข้าวปั้นครับ ครับเข้าปั้นที่มันจิ้มเกลือกินเนี่ยอันเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันมันก็คล่องปากดีก็จะไม่ค่อยได้กินถัว่วกินขนมปังอะไรพวกนั้นเท่าไหร่ครับแล้วก็จะเติมน้ําก็มีน้ําเปล่าอันหนึง่งแล้วก็จะมีเกลือแร่อันหนึ่งครับผมแต่ว่าก็ยังอยู่ในแผนยังไม่ได้มีอะไรผิดปกติถูกไหมไปเรื่อยเรืเอ,อ่อเรื่องเรื่องเรื่องจริงๆทุกอย่างค่อนข้างอยู่ในแผนครับยกเว้นอย่างเดียวคือคขาขวาที่เริ่มเจ็บ เพราะว่ามันเป็นมันเจอกลามเนื้อที่ต้องใช้กับความชันต่างๆถูกไหมใช่ครับเจอทางลงเข้าไปฮะทีนี้พอไปถึงซีตอนนี้ซีพีสามนี่สี่สิบสามกิโลใช่ไหมใน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 แผนมาในในในโพยเนี่ยเขียนบอกว่าส <CP 3. S 1> ี่สิบสามกิโลสามใช่ครับ <43. S 1> ออตอนไปถึงซ p พสามเนี่ยผมจําได้เลยว่าผมไม่ไหวแล้วครับคือในใจตอนนั้นเนี่ย<อ>ผมคิดว่าอาจคืออันแรกเลยคือคิอคดว่าไม่จบ คิดว่าน่าจะไม่จบอันที่สองคือกูจะไปได้ถึงไหนวะเดี๋ยวนะ CP สามแค่สี่ิบสองกิโลสี่ิบสามกิโลถูกไหมมันก็คือมาราทอนหนึ่งแต่เป็นมาราทอนบนเขาถูกปะใช่ครับผมไปไ<อ>ถึง <S 2> 2 <S CP สามเนี่ยอ๋อผมว่าบ่ายแบบโปรเพลยแล้วครับพี่หนุ่มคือมันม,มันมันฟ้าวันนั้นมันคลึ้มด้วยแล้วมันก็ค่อยๆมืดมืดแล้วผมใจเสียมากเพราะผมช้ามากแล้ว วินเขาเร็วกว่าผมเขาต้องรอรผมตลอดแล้วนักวิ่งเนี่ยคือคือมันแปลกมากผมผมถือว่าตัวเองเนี่ยขึ้นได้ดีพอสมควรขึ้นได้ดีจนตัวเองเซอร์ไพรส์ครับแต่เวลาที่เราลงเนี่ยคนไม่รู้สิบคนยี่สิบคนสามสิบคนเนี่ยแซงเราไปแซงเราไปมันท้อมากเลยนะฮะใจเสียใช่ไหมใจเสียครับแล้วก็รู้สึกเป็นตัวถ่วงเพื่อนผมว่าเนี้ยนะักคือแบบทําไมเรามาถ่วงเพื่อนวะอะไรเงี้ฮะ แล้วก็เริ่มคิดละเริ่มคิดว่าเราจะถ่วงเพื่อนได้อีกนานแค่ไหนแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะต้องบอกเขาว่าเออไปเหอะอะไรเงี้ยครับที่บอกว่าเราจะไม่จบนี่คือซีพีนี้เลยเหรอคิดว่าไม่จบหรอแล้วยังไงดีลกับตัวเองอยังไงอ่ะเออผมรู้สึกว่าผมช้าลงเรื่อยๆครับแล้วก็คิดมองไปเนี่ยเรารู้สนามเพราะว่าเราศึกษาสนามมาก่อนเรารู้แต่ว่าทางในภายภาคหน้าม,มีแต่ชันขึ้น และยิ่งขึ้นไปชันเท่าไหร่มันก็ยิ่งลงหนักขึ้นเท่านั้นถ้าเห็นกราฟในนี้จะชัดมากเลยฮะว่า C P ท้ายๆมันคือเขาทั้งนั้นแล้วเราจะหอบสภาพของความเจ็บแบบเนี้ยไปจนจบได้ยังไงนึกไม่ออกจริงฮะนึกไม่ออกเลยได้ยังไงใช่ครับใช่แล้วไปต่อแตก็ได้แต่คิดว่าได้แต่คิดว่าเฮ้ยซ้อมมาตั้งขนาดนี้ยอมแค่นี้คงไม่ใช่คือ,อยังไงอะใจเราอ่ะไม่ยอมอยู่แล้วละครับแต่เราก็เราก็ เราก็เริ่มมีความคิดแบบนี้แทรกเข้ามาว่าเพราะตอนแรกเนี่ยตอนปล่อยตัวหนึ่งสองเนี่ยไม่มีความคิดครับว่าไม่จบแต่อันนี้เป็นปครั้งแรกเลยเป็นเป็นจุดแรกตอนปล่อยตัวยังเบิกบานถูก <laughs> ไหม <laughs> เบิกบานยี่สบี่ยี่สิบสี่พอสยี่สี่ชั่วโมงจบแน่นอนใช่ใช้ใช้กระดาษใบเดียวแผ่นเดียว,ยวใช่ยังไม่ต้องเปลี่ยกระดาษแล้วพอซีพีสามจะไปซีล้วไปซีพีสี่ด้วยสภาพยังไงซีพีสี่มันกี่โลนะ cp4 ห้าสิบเอ็ดโลห้าสิบเอ็ดอืมครับคื <ười> <c ười> อเออพอ cpcp4 อ๋อเออห้าสิบเอ็ดใช่ครับก็จำได้ว่าอ่าสามไปสี่เนี่ยก็เริ่มนับกิโลแล้วะฮะเริ่มถามวินว่าเฮ้ยมันกี่กิโลวะเราแบบก็ค่อยค่อยตุยไปแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสามไปสี่ 4. เนี่ยได้กำลังใจขึ้นมาครับ เพราะว่าเส้นทางมันไม่ชันมากมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพอไหวเพราะว่าจังหวะที่มันยังอยู่ในทางราบหรือก็ทั้งทางขึ้นผมก็ไม่ผมผมไม่ไม่รู้สึกมากนะฮะทางขึ้นเนี่ยลุยได้ทางราบสบายทางราบเนี่ยพยายามทำเวลาด้วยการแบบวิ่งเพราะว่าเราดูเวลาตลอดเวลาก็เช็คตารางไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตอนนี้เราหล่นไปถึงประมาณ 26- 27ชั่วโมงแล้วฮะ26 27ชั่วโมงที่จะจบแล้วผมทราบดีว่า ร่างกายมีแต่จะแย่ลงเพ<ต>ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้มันยี่บเจ็เนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นสามสิบอะไรเงี้ย <50. S 1> มันมันมันเป็นไปได้ตลอดเวลาครับก็แต่โชคดีว่าอ่ะสามไปสี่ด้วยความที่ทางลงมันน้อยเนี่ยครับก็ก็เหมือนกับฟื้นขึ้นมาน,นิดนึงฟื้นทางใจนะฮะว่าเฮ้ยไม่แน่เว้ยอาจจะพอไหวไปเรื่อยๆก่อนครับอ่าแล้วสี่ไปห้าเกิดอะไรขึ้น 5, ดีขึ้นสี่ไปห้าสี่ไปห้าเจออูอีกอีกอุปสรรคเลยครับเป็นอุปสรรคที่ กลัวมาตลอดก็คือต้องวิ่งในความมืดแล้วแล้วชาตินี้เกิดมาไม่เคยเดินป่าในความมืดฮะผมเคยไปเดินฮะตอนซ้อมซ้อมที่กรุงเทพซ้อมซ้อมเฮดแรมใช่อ,อ <laughs> <laughs> พูดแล้วก็แบบว่าควรตีกระบานตัวเองมากครับพี่ควเรเคกะโหลกตัวเองมากคือ,อ,มอไม่ผมไม่เคยซ้อมกับเป้น้ำไม่เคยซ้อมกับรองเท้าเทรลไม่เคยซ้อมกับเฮดแลมทั้งสิ้นครับ น่าตีมากเลยน่าตีมากเลยพี่ป๊อกตกใจมากฮะวันที่อีกสองวันอีกสองวันจะบินผมเจอพี่ป๊อกแล้วก็ขอคําแนะนําแล้วผมก็บอกพี่ป๊อกว่าผมยังไม่มีรองเท้าเลยครับจริงเหรอใช่ครับพี่หนุ่ม้าก็บ้าดิครับเพราะฉะนั้นเวลาความมืดมันเข้าความมืดอ่ะมันคือประสบการณ์ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตครับมันเราไม่รู้เลยไฟ ไฟเราก็ก็ยืมคนอ,อือ่นไปคนระก็ขอบคุณบุ้ยด้วยบุ้ยให้มาแล้วก็บุ้ยก็ให้อันดีกับอันไม่ดีมาไออันดีของเขาอะเราเปิดไม่ติด <laughs> ผมก<อ> <ไป S 2> ็ใช้อีกอันนึงแล้วก็แบบเฮ้ยมันไม่ค่อยสว่างเลยวะอะไรเงี้ยอืมก็แต่ก็แล้วก็ตอนแรกผมกลัวเพราะว่าผมก็กลัวว่ามืดก็จะยิ่งช้าแล้วก็กลัวสะดุดกลัวอะไรเงี้ยครับคือสิ่งหนึ่งที่กลัวมากคือกลัวว่าสะดุดแล้วมันจะไปต่อไม่ได้นะครับก็ก็เลยค่อยๆไปแล้วก็ สุดท้ายมันก็ค่อยๆเริ่มชินครับแล้วก็ชิกับไปห้าใช่ครับใช่สี่ไปห้าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่มันมีทางทางทางราบเนี่ยยาวมันจะมีจุดหนึ่งที่ยาวมากเลยแล้วตอนนั้นผมกับวินเนี่ยตัดสินใจกันว่าวิ่งเลยแล้วมันได้ใจมากครับพี่หนุ่มคือแบบเราวิ่งได้อะแล้วมันเหมือนแบบเฮ้ยเรากลับมาเป็นสภาพปกติของเราเนี่ยครับเราเป็นนักกีฬาอีกครั้ง เราเป็นนักกีฬาเดี๋ยวเราเป็นนักวิ่งอีกครั้งหนึ่งเพราะเราวิ่งดูหไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่จริงๆมันจะมีเออเออพอมาถึงสี่แล้วสี่พอสี่จะไปห้าน่าจะมีทางชันอีกนิดหนึ่งฮะแล้วก็พอไปพอไปถึงห้าก็คืออันนั้นเนี่ยสําหรับผมคือสวรรค์เพราะว่าตั้งใจมาตลอดเลยว่าซีพีห้ามันจะเป็นจุดที่แบบมันเหมือนกลับมา refresh ตัวเองอีกครั้งกลับมาแบบเติมน้ํามันเต็มถังแล้วก็พร้อมจะไปต่ออย่างนี้ครับแล้ว เแฟนแฟนเราไปซัพพอร์ตตลอดจริงๆเป็นซัพพอร์ตตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่แบบมีผลมีความสําคัญมากกับผมมากๆภาพที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็น c ีพีสองหรือสามเนี่ยนะครับสองน่าจะสองซึ่งซึ่งตอนนั้นก็เริ่มเจ็บละแล้วก็พอเจอชิงก็เหมือนแบบได้กําลังใจกลับมาแต่ CP5 เนี่ยชิงเขาก็มากับ กับเกดแฟนวินแล้วเขาก็มารอเราอยู่ในความมืดเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็ซื้อข้าวหมูแดงที่อร่อยมากหรือไม่รู้<อ>ไม่อร่อยไม่อร่อยแต่ตอนนั้นคงอร่อยอะ <laughs> ซึ่งโคตรอร่อยเลยครับพี่แล้วก็แบบกินกันแบบอ,อิ่มน้ำสำราญมากแล้วก็เช็ดตัวอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าฟื้นฟื้นทั้งใจทั้งกายตอนนั้นค,คือกิโลที่ห้าสิบเจ็ดถูกไหมซีพีห้าใช่ครับให้สิบเจ็ด ใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงครับโอ้โห oh, ผมจำได้ว่าเข้าซีพอาจจะประมาณสามทุ่มครึ่งนะฮะน่าจะประมาณนั้นครับ mm hmm. แล้วก็ไม่เคยวิ่งยาวนานขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแล้วก็ใจหนึ่งเนี่ยรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราอาจจะทำได้เพราะว่ามันมาถึงครึ่งทางแล้วก็หลายคนเขาก็บอกว่าถ้าจากห้าไปหกได้เนี่ยคือคุณจบแน่อันนี้ครับม,มีพี่คนไทยคนหนึ่งเขาบอกแบบนั้น ้าไปหกได้แล้วเราไปถึงหกได้สภาพไหนแต่ก่อนอื่นครับไอ้ซีพีห้าที่หยุดกันเนี่ยครับหยุดกันนานมากผมมารู้ที่หลังตอนที่แบบวิ่งเลยเนี่ยผมคิดว่าเราหยุดกันเกือบชั่วโมงหนึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันแย่มากเลยนะครับชั่วโมงหนึ่งกับการที่แบบเราก็วิ่งไม่ได้เร็วอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วเราก็ออกจากซีพีห้ามาในช่วงเวลาที่เขาแทบจะปิดซีพีแล้วครับพี่หนุ่มอ๋อคัตออฟ ใช่ <Cut S 1> ใช่<ๆ>มันเริ่มลแล้วมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในซีพีก่อนหน้านี้ก็คือว่า,วาเรากําลังโดนคัตออฟไล่หลังมาเรื่อยๆออฟเฟอร์หายไปถูกไหมแทบไม่เหลือแทบไม่เหลือ,อแล้วสิ่งที่พวกเราตกใจกันมากก็คือว่าพอเราเริ่มออกจากซีพีห้าเนี่ยภาพที่เราเห็นมันไม่ใช่คนจากข้างหลังเราอะเ,เดินเลยเราไปแล้วครับมันเป็นคนข้างหน้าเราเดินกลับมา เยอะมากครับเยอะมากฮะคือประมาณสักผมว่าสามสิบสี่สิบคนได้อ่ะคือเดินกลับมาเรื่อยๆเลยเดินกลับมา,มาก็คือเลิกเองเหรอใช่ครับ DNF แล้วคิดว่าไม่ทันคิดว่าไม่ทันแล้วครับเพราะว่าเวลามันก็คือไล่หลังแล้วใช่ไหมครับแล้วก็การห้าไปหกเนี่ยมันคือความมืดและเขาแล้วก็น่าจะถ้าผมจําไม่ผิดห้าไปหกน่าจะสิบสามกิโลนะฮะเป็นมันจะเป็นจุดที่ที่ห่างกัน แล้วเขาก็ <13 S 1> คง<ล>คำนวณละว่าเออเงินเขาไม่ไปดีกว่าซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นทางแยกมากเลยครับของพวกเราว่าเราจะเอาอยัางไงเราจะไปต่อหรือว่าหรือยังไงดีเงี้ยครับเพราะว่า CP5 คือจุดที่เชื่อมต่อกับถนนถ้าจะกลับก็กลับตรงนั้นเกณฑ์มันเท่าที่อ่านในแผนะเกณฑ์มันแปดร้อยแปดสิบขึ้นอ่ะใช่ใชไหมใช่แล้วก็โล<ง>ผมจาได้ว่าโหดมากเกินห้าร้อยกว่าขึ้นแปดร้อยกว่าโหดมากสีกสามกิโลโอ้โห แล้วทํายังไงครับตัดสินใจเราเห็นไฟเราเห็นหัวไฟ,ไฟที่เฮ็ดแลมแบบไกลๆขึ้นเขาอะไรอย่างงี้ไหมอารมณ์นั่นไหมบางจังหวะเห็นครับแล้วก็รู้สึกว่าไกลมากแล้วก็ทุกครั้งที่เงยหน้าไปเราจะเห็นคนอยู่ข้างบนอะไรย่างเงี้ยฮะแล้วก็อ๋อโอ้โหทำไมมันสูงจังอะไรยเงี้ยฮะก็เป็นอย่างนั้นตลอดแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างจากอ่อซีพีก่อนหน้านี้ระยะทางก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยมันคืออ่อการเดินไปด้วยความกังวลตลอดเวลาแล้วครับว่า ไม่ทันวะไม่ทันไม่ทันแล้วก็ต้องช่วยกันแบบพยายามเร่งตัวเองให้ไปให้เร็วที่สุดทั้งๆท,ที่ก็เจ็บเนี่ครับตอนนั้นเดินหรือวิง่งเดินครับเดินแต่ก็พยายามในในบางจังหวะที่วิ่งได้ก็วิง่งแต่ว่าโอกาสวิ่งได้มีไม่เยอะครับพี่หนุ่มเพราะว่ามันเป็นเขาขึ้นลงขึ้นลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนั้นก็<อ>นเริ่ม<ด>หนาวเปบันไดหรือเทรลอมืมช่วงแรกๆกน่าจะเป็นเทรลนะฮะน่าจะเป็นเทรลอยู่ครับ แล้วดูแล้วเห็นเวลาบัฟเฟอร์ไทม์แบบเหลือกี่นาที30เหลือรู้ไหมตอนนั้นเนี่ยอคำนวณกันไม่ถูกเลยครับผมว่ามันมีความลนด้วยแล้วก็เราเริ่มใช้เวลาก่อนหน้านี้มาลองคำนวณว่าเออถ้าเราสปีดเท่าเท่าเดิมเนี่ยเพจประมาณเนี้ยเราจะเราจะทันไหมอะไรเงี้ยครับก็ได้แต่คุยกันว่าเฮ้ยมันมีวิธีเดียวเลยวะ่ะคือเดินให้เร็วที่สุดเพราะว่าอโอกาสไม่ทนันมันมีเยอะกว่าอเงี้ยครับ ก็คืออย่าไปเสียเวลาคำนวณเดินเร็วอย่างเดียวใช่ใช่ชครับคืออ,อจังหวะที่แบบเออเริ่มได้กําลังใจกลับคืนมาคือพอเราเริ่มเดินไล่ไปจนกระทั่งถึงคนที่เขาเดินมาก่อนเราแล้วแล้วก็เริ่ม ừ, เห็นว่ามีมีคนเราเริ่มแซงแล้วก็มีคนข้างหลังที่เขายังตามมาอยู่เนี่ยเพราะตอนแรกมันคือไม่มีข้างหลังเลยครับแล้วก็ใช,ใช่ใช่ครับพอเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยยังมีคนไปต่อแปลว่า ยังทันนะน่าจะยังทัน<ม>คือภาพระหว่างห้ากับหกเนี่ยโอ้ถ้าเป็นหนังนี่คือดราม่ามากครับมีผู้คนนอนเกลื่อนกันอยู่ข้างทางอะไรเงี้ยเราคิดว่า<อ>แผนเขาคืออะไรวะแผนเขาคือ,อหรือเขานอนมาแล้วประมาณสิบนาทีหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเขาจะลุกแล้วเขาวิ่งแซงเราไปเนี้ยฮะมีคนอ้วกอยู่ระหว่าง<อ>ทางมีคนนั่งหนาวสั่นเพราะมันเริ่มหนาวอะไรเงี้ยครับคือโอ้ดราม่ามากครับห้าไปหกนี่คือจริงๆการหันหลังกลับง่ายกว่าไปต่อ ใช้เวลาแค่ไหนรู้ไหมว่ากว่าจะไปถึงหกแล้วก็รู้สึกยังไงกับมันโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่คิดอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วก็คิดตลอดเลยครับว่าผมทําใจแล้วนะฮะผมคิดว่าไปหกอาจจะปิดละแต่ก็วิธีเดียวก็คือต้องเดินไปให้เดินไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทาได้แล้วก็จําได้ว่าตอนเห็นแสงไฟของซีพีหกอ่ะผมด,ดีใจมากครับดีใจมากว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อยเราเหมือนแบบ เออเราได้ให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งอะว่าอย่างน้อยก็ไปอีกซีพีหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพอ,อถึงซีพีหกมีการตัดสินใจแม้ว่าเลิกหรือจะไปต่อทุกคนน่วมมากเลยฮะคือตั้งแต่ห้าเนี่ยจะมีตุนเข้ามาแจมด้วยอีกคนหนึ่งก็เลยเดินกันสามคนผัดกันผัดกันนําไปผัดกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนเจ็บหมดแล้ววินเนี่ยสะดุดแล้วก็ข้อเท้าเจ็บ หนักทำให้เขาเดินได้ไม่เร็วเท่าเดิมอะเงี้ยครับแล้วก็เริ่มมีปัญหากับตาคือคอนแทคหลุดแล้วก็มีน้ําตาไหลออกมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับเป็นจริงเป็นขี้ตาเลยแหละขี้ตาแบบกลางอยู่ตรงตาแล้วผมก็เออก็สงสารมากเลยนะว่ามันลําบากมากเลยครับแล้วต้องเดินในเวลากลางคืนอนะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มหนาวอะไรเงี้ยฮะคืออุปสรรคมันก็เริ่มเยอะขึ้นในขณะที่แบบพวกเราก็ แยกกันมากขึ้นอ่อนแอกันมากขึ้นวิธีเดียวก็คือว่าพอไปถึง c p พเนี่ยปกติมันคือช่วงเวลาแห่งความสุขใช่ไหมฮะครับแต่ว่าซ p พหกมันไม่ใช่เลยครับเพราะทุกคนก็ได้จะบอกว่าเฮ้ยถ้ายังจะเอาอยู่อะต้องลุกแล้วนะต้องลุกแล้วต้องลุกแล้วแล้วมันไม่มีใครอยากลุกหรอกครับจังหวะนั้นคือแบบอูเดินมาสิบสามกิโลจะตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยฮะก็ก็ต้องชุดกันแล้วก็ไปต่อก็มีวิธีเดียวก็คือคุณก็ต้องไปต่อให้เร็วที่สุดเพราะว่าเวลามันไล่หลังเรามาเรื่อย cp หกเนี่ยอ,อตอนนั้นก็อยู่ที่มาณเจ็ดสิบกิโลถูกไหมยฮะ cp หกครับน่าจะประมาณนั้นครับหกไปเจ็ดเนี่ยเกิด <c oughs> <ir> อะไรขึ้นบ้างหกไปเจ็ดเป็นช่วงเวลาที่เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของสมองแล้วนะฮะคือ <laughs> <laughs> ผมว่าน่าจะอยู่แถวแถวตีสองนะฮะตีหนึ่งตีสองแล้วมัง้งแถวแถวนั้นนะครับแล้วก็ คือจากที่ตื่นเต้นจากที่กังวลมันเหมือนแบบขอโทษนะฮะคือถ้าเป็นคําในใจคือช่างแม่งแล้ววะก็คือแบบก็เดินมันไปแล้ววะเออก็เอาก็เดินแม่งไปอ่ะไม่รู้อ่ะถึงก็ถึงไม่ถึงก็ไม่ถึงก็ทําเท่าที่ทําได้ครับแล้วก็ได้พบกับสภาวะที่เพื่อนเพื่อนักวิ่งทุกคนบอกว่าเดี๋ยวมึงจะเจอก็คือการเปิดออโต้พายลแล้วก็แล้วก็เดินเงี้ยฮะเดิะ แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงอะครับพี่หนุ่มผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้คือเราเดินหลับอะฮะแล้วก็อยู่ๆมันก็ฟึ่งขึ้นมาแล้วอา้าวเฮ้ยไหนระววงไปอยู่ตรงนี้ฮะ,ะใช่ใช่แบบกลัวตกเขาด้วยครับเพราะบา,บางจุดทางมันก็เป็นไหลทางแล้วก็แคบมากเนี่ฮะก็ก็ก็ค่อยๆแบบมึนๆงวงๆก็เดินเดินไปอันเนี้ยเป็นผมว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ที่ช้ามากแล้วก็ผมสัมผัสได้ว่า ทุกคนพร้อมจะเลิกแล้วฮะทุกคนคือ,อมไม่ได้สติสัมปชัญญะไม่มีแล้วก็ถ้าใครสักคนหนึ่งหันมาบอกว่าพอไหมผมก็ว่าทุกคนก็คงพยักหน้าว่าเออก็พอเหอะอืม <laughs> ครับแล้วแล้วคิดกับตัวเองตัดสินใจกับตัวเองอยังไงตอนนั้นมันประมาณเจ็ดสิบกโลถูกไหมเพราะว่าร้อยโลเนี่ยประมาณกำแพงมันสำหรับบางคนมันก็อยู่มาเจ็ดสิบไอ้สามสิบโลหลังนี่ม,ม,มันจะเป็น จักรวาลหนึ่งเลยอ่ะครับมันมัน,ม,นมันดิวกับตัวเองอยังไงมันมันคุยกับตัวเอง,องไงอืมตอนนั้นอะผมผมงงกับเพื่อนมากกว่าครับเพราะทุกคนเนี่ยเหมือนผ่อนคลายคือทั้งง่วงทั้งผ่อนคลายอะ่ะคือผมเดาไม่ออกแล้วผมก็ไม่กล้าพูดขึ้นมาว่าเอายังไงจะไปต่อหรือจะไม่ไปเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนยอมแล้วอะ่ะก็คือค่อยๆเดินละ เว,เวลาไม่หยิบกันขึ้นมาดูแลอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเหมือนกันนะครับผมเองอะ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากเล่งแต่ว่าหันมามองเพื่อนก็เขาก็อยู่ในเพจของเขาที่สบายใจอะ่ะเออแล้วก็เอ,อจุดที่มันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณสักตีสี่กว่ากว่าหรือตีห้าเนี่ยครับออผมรู้สึกเหมือนทุกคนตื่นนะ <laughs> คือคือผ่านการหลับไหลไปแล้วอ่ะ <laughs> <laughs> และ้วก็แบบ กลับมามีสติกันอีกครั้งแล้วเราก็ค่อยค่อยๆเดินเร็วขึ้นครับในจังหวะนั้นเนี่ยผมเริ่มรู้สึกอีกครั้งว่าก็มีสิทธิ์จบแต่แต่ภาพที่เห็นนะครับพี่หนุ่มคือมันไม่มีนักวิ่งเหลือแล้วนะฮะคือเราเดิน,นู่ที่ไหนก็ไม่รู้ว่าแบบมันไม่มีเพื่อนแล้วฮะมันเราไม่รู้เลยว่าแบบเราคือกลุ่มสุดท้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอืมฮ <นะ S 2> พอไปถึงซีพีแปดซึ่งเป็นระยะทางแปดสิบหกกิโลนะฮะดูในโพยเนี่ยครับแปดสิบหกกิโล ตอนนั้นทันคัตออฟมีบัฟเฟอร์ทม์เท่าไหร่รู้ไหมอ,อ่ไปแปดอ่อที่จำได้นะครับคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเจ็ดไปแปดจะเป็นโซนที่มีลิงเยอะๆแล้วก็เดินบนถนนเป็นการเดินที่รู้สึกว่าเช้าแล้วฮะตอนนั้นเชา้าคือทุกอย่างมันปฏิสัมพันธ์กันหมดเลยนะฮะว่าสภาพอากาศสภาพท้องฟ้าสภาพตัวเราเองเนี่ยพอพอ,พอฟ้าเปิดมันเหมือนกลับมารีชาร์จชีวิตหนึ่งก็แบบเฮ้ย เออเฮ้ยเริ่มวันใหม่ว่ะเราพร้อมละเราแล้วก็มันเดินบนถนนด้วยเฮ้ยง่ายว่ะรู้รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเโอกาสใหม่มันเปิดครับแต่ทีเนี้ยพอเดินไปเรื่อยๆครับโคตรชันเลยอะแล้วแบบชันมากชันมากแล้วตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมรู้สึกเดจาวูมากฮะคือมันเหมือนเดินอยู่ที่เดิมครับพี่หนุ่มถ้าพี่หนุ่มจําสนามได้มันคือจุดที่แบบเออเป็นตัวเอส่ะแล้วเป็นตัวเอสไม่รู้จบอะฮะเฮ้ยทาไมมันที่มันเหมือนไม่ไปไหนคือ อีกแค่ไหนกันเหลอเคผ่านมา,มาแล้วนะใช่ <ทำ S 1> ใช่ใชฮะเออทําไมมันไม่จบสัทีมันเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะคือไม่จบอะไม่จบไม่สิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จําได้ว่าอตอนจะไปแปดเนี่ยช่วงแรกๆอย่างที่บอกฮะทุกคนมีความหวังแล้วก็เป็นตุนเนี่ยแหละตุนก็บอกว่าก็พยายามชี้ตอนนี้เราเริ่มเห็นนักวิ่งข้างหน้าเราละขาาเาละขาบอกเฮ้ย <c oughs> คนนั้นปะเราแซงเขาให้ได้ก็พยุงตัวเองลากไปพอเหนื่อยก็อ่ะพัก แล้วก็ค่อยๆค่อยๆวิ่งเท่าที่ได้นะครับแล้วก็พอเจอไอ้เส้นโค้งที่ไม่รู้จบเนี่ยตุนก็บอกว่าเขาอาจจะไม่ไหวแล้วแล้วก็ถ้าจะรอเขาอะก็ดูเวลากันถ้าพี่หนุ่มถามว่าเวลาเนี่ยมีบัฟเฟอร์เท่าไหร่ตอนนั้นคือคิดกันว่าไม่ทันแล้วครับคือคิดว่าออไม่ทันไม่ทันแน่ๆแล้วแต่แค่คิดว่าก็จะไปแล้วก็ตุนเขาบอกว่าถ้ารอเขาอะก็ก็คือ DNF แน่นอนเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ลากันตรงนี้แล้วก็ก็ไปก่อนได้ครับก็ก็ก็เลยก็เลยแยกแยกกันตรงนั้นใจหายไหมก็เสียดายครับแต่ไอความเสียดายเนี่ยมันอยู่บนอยู่บนความรู้สึกว่าเขาอาจจะตัดสินใจถูกนะ เพราะว่า CP 8 <c oughs> มันคือ CP สุดท้ายถ้าตามที่ในกติกาเขาเขียนไว้ครับ <c oughs> เขาจะบอกนักวิ่งทุกคนว่าถ้าคุณตัดสินใจจะ DNF คุณต้องจบที่ CP 8เพราะมันคือจุดสุดท้ายที่รถจะเข้าถึงถ้าคุณตัดสินใจก้าวขาออกจาก CP 8นั่นคือยังไงคุณก็ต้องพาตัวเองไปจนถึงเส้นชัยมันคือก่อนขึ้นไทโมซานอะไรพวกนั้นป่ะใช่ไหมใช่ครับใช่ผมไม่ไแน่ใจว่าไทโมซานจะเป็น เออน่าจะน่าจะใช่ใช่อันนั้นน่าจะเป็นแปดไปเก้าครับน่าจะใช่นะฮะแล้วเราก็ไปถึงแปดถึงแปดด้วยความรู้สึกว่าถึงแปดทุลักทุเลสุดๆครับอจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือพอถึงแปดผมก็จะไปถึงกับวินแค่สองคนแล้วก็เรารู้แล้วฮะว่าเราพักอะไรไม่ได้เลยจำได้ว่าหยิบของกินเนี่ย มุมมามากคือยัดยัดยัดเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยว,ยวเอาน้ํากอกแล้วก็วิ่งต่อเลยคือเรารู้แล้วว่าแม้กระทั่งห้านาทีก็อาจจะทําให้เราเราไม่ทันเลยครับแล้วก็ <คน S 1> ก็ไปคนในซีพีอยู่เยอะไหมคนน,น้อยมากครับน้อยมากคือมันเดาไม่ออกฮะเพราะว่ามันมีคนที่เขานั่งกองกองกันซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเลิกแล้วหรือเขาพักกันแน่อะไรเงี้ยมันเหลืออีกอกี่นาทีกว่าจะปิดซีพีรู้ไหมผมจับ จำเวลาไม่ได้ครับจำเวลาไม่ได้แต่ว่ารู้ว่ามันกระชันมากคือคืออ๋อเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเหลือเวลาสักอาจจะสักสิบยี่สิบอาจจะได้นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าด้วยความที่เราคํานวณเพจเราอะว่าเราช้ามากจริงๆอะเราก็เลยแล้วแล้ว,ลวตลอดทางที่ผ่านมามันคือแบบนั้นนะครับเราก็รู้เลยว่าถ้าเพจเนี้ยเราลองคํานวณจนจบแล้วอะค,นวนคํานวณคูณกิโลเมตรเข้าไปฮะมันไม่ทันนะครับ อืมแล้วมันทันได้ยังไงมันัดีครับไปเก้าผมไิดึ้ามันไม่มีทางทันได้เลยฮะก็คือแปดไปเก้าผมคุยกับวินว่าก็คืออัดหมดมีเท่าไหร่อัดหมดแล้วแล้วก็มันมันแปลกมากตรงที่ว่าตอนขึ้นเขาเราขึ้นกันได้ดีมากฮะทั้งทั้งที่แปดไปเก้าเนี่ยเขาแบบชันมากแล้วก็เออก็เลย อ่าไต่ไต่ไต่กันขึ้นไปเนี่ยครับแล้วก็พวกเราจะช้าตอนลงแต่จําได้เลยความรู้สึกหนึ่งที่แบบมันจะไต่เขาลูกหนึ่งที่ชันมากครับขึ้นไปแล้วก็เออเราแซงนักวิ่งไปหลายคนด้วยะฮะตรงเนี้ยเริ่มเห็นนักวิ่งเยอะขึ้นละแล้วก็มันจะมีไอ้เขาหนึ่งที่เรียกว่าดีเดิลฮิลใช่ไหมฮะ,อะไอ้เขาที่มันสูงปี๊ดเหมือนเข็มอะ <laughs> ฮะ <laughs> ใช่ครับจําได้ว่าตอนที่โผล่ยอดนั้นขึ้นมาแล้วก็มองมาแบบคือคิดกันเลยว่า มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เอาเขาลูกเนี้ยมาตั้งไว้ตรงเนี้ย <c oughs> คือแบบมันบ้าชัดๆอ่ะคือมันไม่มีแรงแล้วครับก็ได้แต่กลมหน้าก้มตาแล้วก็จําขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าทําได้ดีแต่โทษน,น,นะตอนนั้นใช้โพสับช่วยใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช้โพครับใช่โพเรื่อยๆแล้วแต่ว่าอรฮะเมื่อกี้แต่ว<ช>่าสิ่งที่เราไม่ได้คาดไว้ก็คือ ยิ่งเราขึ้นไปสูงเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งมันลงแบบหือดิ่งแบบแล้วบันไดตอนเห็นไปครับมันคืนอตลกมากครับพี่หนุ่มเพราะว่าเรารู้ว่าเราเจ็บมากตอนเนี้ยแล้วเราต้องลงชันขนาดนี้แล้วยาวขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันช้ามากฮะช้าแบบคลานอ่ะแล้วทุกคนเขาก็วิ่งแสงแซงแล้วทุกคนวิ่งลงเร็วมากจริงๆริสิ่งหนึ่งที่บันทอนกําลังใจก็คือเวลาคนอื่นเขาเร็วได้แล้วเราเร็วไม่ได้ ครับแล้วก็ก็เลยไปจบเก้าที่เออก็เห็นละตัวเลขเก้าสิบสามใช่ไหมครับก็เหลืออีกสิบกิโลแล้วคิดว่าหูสิบกิโลจริงจริงมันมันไม่ไกลแล้วเนี่ครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือวินเนี่ยลงตามผมมาแบบช้ามากเขาเจ็บหนักมากแล้วครับ mm hmm. แล้วก็เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายเขาก็บอกกับผมที่ซีพเก้าบอกว่าเออไปเถอะ เขาเขาคงไปอ่ะเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็คงไปแต่ว่าถ้ากูไม่ทันกูก็จะไปให้ถึงเส้นชัยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่ารอเพราะรอไม่มีทางจบซึ่งอันนั้นเป็นภาวะที่ตัดสินใจลำบากครับเพราะว่าเราวิ่งกันมาจนจะจบอยู่แล้วฮะแล้วก็ผัดกันช่วยเหลือกันมาตลอดทางแต่ก็มันก็ยืนยันวินมันก็ยืนยันกับผมว่ามึงไปมึงไปแล้วเอกตัดสินใจว่าผมก็บอกว่าเออ เดี๋ยวกูจะจบครับก็ตั้งใจครับว่าพอแยกทางกันผมก็คิดว่าถ้าแยกอ่ะต้องจบนะเว้ยเพราะไม่งั้นมันก็เสียดายจะแยกทำไมใช่เก้าไปสิบเกิดอะไรขึ้นนะอีกสิบโลเก้าไปสิบนี่จะเป็นหนังมันดราม่ามากเลยฮะเพราะว่าผมทิ้งวินไปแล้วก็ผมแทบไม่กินอะไรเลยฮะผมแทบไม่กินแล้วก็วิ่งต่อคือตรงเก้าเนี่ยผมวิ่งผ่านไปเลย แล้วก็แทบไม่เติมน้ำด้วยมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดก็แล้วก็ไตปรับ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 ขึ้นไปแล้วก็ผมเนี่ยในใจคิดว่ามันจะต้องเจอสิ่งที่คล้ายๆกับไอ้นิเดอร์ฮิลอีกเพราะว่าจำได้ว่ากราฟเนี่ยมันชันขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็จะมีภูเขาสูงลูกสุดท้ายลูกหนึ่งรอเราอยู่ซึ่งก็เป็น Big b o บิ๊กบอสซานไมซานเนาะน่าจะใช่นะฮะน่าจะใช่ล้วลงไทโซานก็จะเข้าเส้นไทยพอดีถูกปะ ใช่ใช่ใช่ครับใช่เหมือนเคยคุยกับบุยแล้วบุยก็บอกว่าเออมันจะมีบิ๊กบอสอะรอพี่อยู่ตัวสุดท้ายนะอ,อะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้โหถ้าเจอมากกว่านั้นอีกก็เรารู้อะว่างั้นช่วงลงมันคือนรกแน่ๆอะไรเงี้ยครับก็พยายามรีบขึ้นไปให้เร็วที่สุดแล้วก็สิ่งที่ไปเห็นตอนที่ขึ้นไปถึงยอดเขาเนี่ยมันเป็นภาพที่เราไม่เคยจินตนาการว่าจะเป็นแบบนั้นครับมันเป็นลานโล่งอะฮะคือมันเป็นลานที่เหมือนเป็นสันเขา ที่ค่อยๆวิ่งไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นทางลาบนี่ว่ามันไม่ได้ลาบแบบเรียบขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ชันว่ะอันนั้นเนี่ยผมผมผมตกใจนะฮะแล้วก็คิดว่ามันเหมือนพระเจ้าเปิดเปิด,เป,ดเปิดทางอะเปิดฟ้าแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณทันเฮ้ยคุณอนะาจจะทนันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็อย่างเดียวเลยคือวิ่งได้วิ่ง จำได้จำทําเวลาให้มากที่สุดแล้วเราก็ฟังเสียงคนที่เขาเริ่มเห็นนักวิ่งแล้วก็ผมก็ฟังนักวิ่งเขาคุยกันมีมีคนที่เขาเดินเทรลที่ไม่ได้เป็นนักวิ่งฮะแต่เขาก็ใส่ชุดเหมือนคนวิ่งเนี้ยครับแต่ว่าวันนั้นเขาไม่ได้ลงแข่งเขาก็พูดกับคนที่ผ่านไปบอกว่าเฮ้ยอีกนิดเดียวเองคุณผ่านเขาลูกนั้นไปอะแล้วหลังนั้นคือลงแล้วจบแล้วเราก็เห็นเขาลูกนั้นมันอีกนิดเดียวฮะแล้วก็จําได้ว่าเจอ,อ เพื่อนนักวิ่งคนไทยที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เจอพี่ป๊อกฮะเจอตรงนั้นเนี่ยผมก,ผมก็ผมก็ถามเขาบอกว่ายังทันไหมครับเขาบอกว่าถ้าไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรอ่ะต้องทันแล้วล่ะตรงเนี้ยยังทันอยู่โหตอนนั้นนี่คือแบบว่าโหกําลังใจมาหึมเลยฮะ<อ>แล้วเกิดอะไรต่อก <c oughs> <ๆ>ูกกำลังรอฟังอยู่เลยเอ๊ะเาต่อพี่โผลตอจากนี้เรอไปอ่านหนังสือรอเล่น <c oughs> ก็เอออผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากนะครับใจอะ่ะพอมันพอมันมาแล้วอ่ะมันก็มันก็ฉุดขาเราไปเราก็รู้สึกว่าเออไอที่เจ็บๆอยู่มันมันก็มีพลังขึ้นมาแล้วก็รีบ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 ไปๆๆไปมาผมก็ผมก็แซงพี่ป๊อกไปแล้วก็ <S <S อ,อ่ก็คือคิดแค่นี้ครับคิดแค่ว่าถ้าเรายังเห็นพี่ป๊อกอยู่หรือถ้าต่อให้พี่ป๊อกจะแซงเราไปอะแล้วยังเห็นหลังเขาอยู่อะ่ะ เราคิดว่าเราน่าจะทันแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรได้เรารีบไปก่อนเนี้ครับแล้วก็ไปไปก็จำได้ว่าไปถึงไอ้ที่ขึ้นเขาเขาใหญ่นั่นเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางมันก็เป็นถนนขดๆดขดตอนนั้นเนี่ยผมคิดผมดูนาฬิกาแล้วมันก็เหลือประมาณสัก <c oughs> ชั่วโมงกว่าชั่วโมงแบบชั่วโมงสี่สิบอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เท่าที่ฟังเท่าที่ดูระยะในนาฬิกาเราเราคิดว่าเฮ้ยน่าจะทันว่ะ แล้วก็พอมาถึงตรงทางลงตอนนี้มันจะเริ่มเป็นถนนแล้วครับพี่หนุ่มซึ่งในความรู้สึกเนี่ยมันไกลามากแล้วฮะมันไกลามากเพราะว่าจากที่ได้ยินมาเราก็เขาบอกว่าถ้าข้ามลูกนั้นแล้วก็เจอถนนจะใกล้ถึงเซนชัยใ<ง>ช่ลง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 นี่เจ็บมากแต่ก็อ่ะก็ลงด้วยความรู้สึกว่าฮึบละมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูถ่ายรูปยังไงดีวะกูโพสต์ว่าอะไรดีวะ <laughs> แล้วเริ่มมีมูดนี้เริ่มมีมู้์นี <to to oh, ้ไงแล้วก็แบบอ่ะลงๆๆไปก็แบบว่าในใจก็คิดนะว่าเฮ้ยเสียดายเหมือนกันเพราะว่าถ้ารู้ว่าภูมิประเทศจะเป็นแบบเนี้ยคิดว่าวินอาจจะมาได้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ระหว่างที่ลงๆๆจำๆอยู่อ่ะผมก็ดินเสียงเรียกบอกว่าเอ๊ะผมก็ตกใจมากแ่บเฮ้ยผมหันไปเป็นไอ้วินเนี่ยมันวิ่งมาวิ่งมาจนทันผม ซึ่งสภาพมันอะวิ่งไม่ได้เด็ดขาดคือมันเจ็บหนักมากเนี้ยฮะมันก็บอกว่ามันจัดนฟันนี่มันเขียนบทเลยนะว่าเขียนบทสุดที่เขียนบทสุดๆเป็นเซฟวิ่งไพรเวทหลอยอนโอ้แล้วแล้วไงต่อแล้ไงต่อก็แทบจะกอดกันน่ะก็คือแบบสบไหลกันแบบเฮ้ยแม่งดีใจว่ามึงมาด้วยอะไรเงี้ยคือเราออยากเข้าเส้นชัยด้วยกันอยู่แล้วครับแล้วเราก็เออฝ่าฟันกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ก็เลย ค่อยๆลงลงลงมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นมันไกลกว่าที่คิดนะครับมันไกลกว่าที่คิดแล้วก็เพราะมันเป็นทางลงด้วยแล้วพอวินมาเนี่ยก็ก็คือก็ก็ทำให้เราช้าลงกันทั้งคู่คือจริงๆอ่ะผมกับวินเนี่ยสลับกันช่วงต้น<อ>ผมถ่วงวิน <laughs> ช่วงหลงังว<อ>ินวินก็จะช้ากว่าผมอะไรเงี้ยฮะ<อ>คือมันก็จะบาลานซ์กันอยู่พอสมควรแล้วก็อ๋อก็ค่อยๆลงๆลง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 กันมาแล้วก็ จำได้ว่าเตอนที่จะถึงเส้นเกือบจะถึงเส้นชัยผมดูนาฬิกาก็คิดว่าเฮ้ยตัวเลขมันยี่สิบแปดชั่วโมงกว่ากว่าอยู่คิดว่าเเราอาจจะจบตัวเลขยี่สิบแปดอะไรเงี้ยแล้วก็พอก่อนจะไปถึงเส้นชัยเราก็แวะล้างหน้าล้างตาคือแวะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยดีไซน์ตัวดีไซน์ให้แบบเข้าคู่ถ่ายภาพนึกถึงตอนถ่ายภาพแล้วถูกไหมเราไม่ได้ถึงขั้นนึกถึงถ่ายภาพครับแต่ว่าเหมือนแบบเออก็พอดีมันมีห้องน้ําอยู่ตรงนั้นแล้วก็จําได้อ่าใช่ อ่าใช่ใช่ครับแล้วก็ก็รู้สึกว่าตรงนั้นอ่ะมามามองย้อนกลับไปผมรู้สึกว่าเออเราเสียเวลาตรงนั้นอ่ะทําให้ตัวเลขมันสวยน้อยลงนิดหนึ่ง <laughs> <laughs> แต่ไม่ได้สี่เรียสนะครับไม่ได้สี่เรียสแต่ว่าก็จําได้ว่าตอนที่เวิ่งเข้าเส้นชัยไปแล้วจริงๆอ่ะมันเตรียมกล้องเตรียมโกโปรอะไรกันอนะ่ะยืดขากันแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยไปก็ตัวเลขมันถือยี่สิบเก้ากว่ากว่ายี่สิบเก้าจุดศูนย์กว่าหรือจุดหนึ่งอะไรทักอย่างนฮนั่นแหละครับก็ ่สิบเก้าจุดศูนย์หนึ่งโอ้โหใช่ผมก็คิดว่าถ้ามึงไม่ควักโกโปถ้ามึงไม่เข้าห้องน้ำป่านี่ก็ยี่แปดอะอะไรครับแต่ว่าจังหวะเข้าเส้นชัยมันคือแบบโอ้โหมันก็ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่าเออวะมันเป็นงี้นี่เองอะที่เขาพูดกันอืมแล้วก็คงจำความรู้สึกนั้นได้ไปไปตลอดแล้วก็มันก็เป็นความรู้สึก ที่เข้มข้นแล้วก็ที่ดีมากๆเนี่ยครับชีวิตหลังเข้าเส้นชัยเมื่อเราจบร้อยแล้วมัน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 เปลี่ยนชีวิตเราไหมมันเหมือนที่แบบว่าพอเราเคยมีคนบอกว่าเมื่อเราเข้าเส้นชัยในมาราธอนเงี้ยมุมอมองชีวิตมันจะเปลี่ยนไปแล้วไอ้อัลตร้าร้อยเนี่ยมันเปลี่ยนนะผมคิดว่าเปลี่ยนแน่ๆนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยมันคอนเฟิร์มกับเราจริงๆครับว่า ถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวเองตอนที่พยักหน้ารับปากว่าจะไปเนี่ยเราไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะทําได้เลยครับแต่ว่าพอเราบอกพอเราสัญญากับตัวเองแล้วว่าเราจะทําแล้วเราก็ไม่ผิดสัญญากับตารางซ้อมอะไรเงี้ยครับสุดท้ายมันก็พาเราไปถึงแม้ว่าระหว่างทางมันจะทุรักทุเลอะไรเลงี้ยแต่ผมเชื่อว่าหัวใจคือผมคิดว่าการซ้อมมันไม่ได้ให้ร่างกายกับเราเท่านั้น มันให้นิสัยมันให้หัวใจกับเราด้วยหัวใจที่มันแบบเอาอีกนิดนะมืดเหรอมืดก็วิ่งอีกหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยมันให้กับเราด้วยครับแล้วก็ก็คิดก็เลยคิดว่าไอ้สปิริตเนี้ยต่อให้ความเหนื่อยมันหายไปต่อให้ความรู้สึกฟินกับการได้เหรียญอะไรมันหายไปเนี่ยแต่อสปิริตของการที่เชื่อมั่นว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆแล้วถ้าเราทําจริงๆเราจะทําได้เนี่ยไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะ ดูยากมากแค่ไหนในตอนสตาร์ทเนี่ยผมว่าสปิริตเนี่ยไม่หายไปครับเอ,เ,อเห็นความสวยของฮ่องกองร้อยไหมครับวิว oh. ทิวทัหรเพราะผมว่าเป็นเป็นสนามที่ที่สวยมากครับแล้วก็คุยกันตลอดครับว่าทำไมเราต้องมาวิ่งวะทำไมมึงไม่มาเดิน <laughs> มัน ที่จะบอกว่ามันสามารถแบบว่าเข้าแบบง่ายๆแล้วก็ขึ้นใช้เวลาประมาณสิบโลอะไรเงี้ยแล้วก็คนฮ่องกงเขาไปปิกนิกปีใหม่อะไรเงี้ยเขาไปเดินกันสวยงามมากครับหลังก็ใช่ครับไม่ต้องไปร้อยดูนะครับโอ้จริงๆมันเป็นสนามที่ที่สวยอย่างหลากหลายมากๆด้วยนะครับคือมันมีทั้งวิวทะเลซึ่งเป็นทะเลที่ไม่ได้มีคนอะไรเลยเหมือนเป็นทะเลลับ แล้วมันก็มีในโซนของอาคารเก่าแบบบ้านจีนเก่าๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีโซนที่ขึ้นไปสูงแล้วมองลงมาเห็นพวกแบบว่าออตึกสูงเป็นทิวเลยทั้งตอนกลางคืนก็สวยตอนเช้าก็สวยเลยครับคือถ้าพูดถึงเรื่องความสวยนี่โอ้โหเป็นสนามที่ที่สวยมากแล้วกวว็วิวนี้ประทับใจหลายจุดมากฮะแต่ก็ประทับใจในความทรมาน <laughs> ถ่ายรูปมาเยอะไหมถ่ายรูปมาเยอะไหมผมถ่ายรูปน้อยมากเลยครับพี่หนุ่มค,คือคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือทั้งกังวลทั้งก็อยากรีบแล้วก็ทั้งแบบอ๋อเจ็บอะไรอย่างงี้ด้วยครับมันพลุงพลังผสมควนนะครับคือทั้งไม้โพก็ถือทั้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็อ่อนด้อยมากก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเนาะอัลตร้าแมนถูกไหมแค่ <นะ S 2> เล่า<ม>แบบว่า เลาแบบไม่ต้องไม่ละเอียดนี่ก็แบบโอ้โหแต่ถ้าลดมือเจอลดมือของนิ้วกลมในรูปแบบของการอ่านนี่แล้วลองโอ้โหตื่นเต้นน่าดูจะอีกนานไหมครับกว่าเราจะได้อ่านเรื่องห้องกลงร้อยจริงๆตั้งใจว่าไม่เกินปลายปีเนี้ครับครับ <c oughs> คิดว่าน่าจะได้อ่านนะครับขอทักทายคุณผู้ชมเนาะบอกว่าคุณแพรบอกว่าเขียนเก่งเล่าเรื่องก็เก่งานบค,ครับผมบอกว่าสุดมากคุณเอ๋ นี่มีคนถามแล้วครับว่าเอาอัลตร้าฮ่องกรงร้อยผิดเมื่มอไหร่นะ,ะครับอัลตราแมนนะฮะก็วันนี้โอ้โหนี่ฮะคุณต้อมคุณทอม,มังบอกว่าเล่าได้สนุกมากครับอยากอ่านหนังสือแล้วทุกคนขอบคุณนะ,นะฮะทุกคนกำเงินไว้ซื้อหนังสือเลยค่ะนะครับก็เล่าเพลินมากสนุกมากนะครับแล้วก็จริงๆอยากคุยนายกว่านี้แต่ว่าเอมีภารกิจเนาะที่อยากจะพาให้ทุกคนไปตอนสามทุ่มที่ เราฟิงเกอร์ใช่ไหมเพื่อซื้อหนังสือนิ้วกลมนะวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษครับก็เอจะจัดรถกระนำครับรถกระนำประจำเดือนนี้ฮะซึ่งจริงๆก็ไม่มีบ่อยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันอาจจะเหลืออยู่จำนวนเท่านี้ฮะแล้วก็ถ้าหมดก็อาจจะหมดครับก็ต้องคนที่เป็นแฟนนิ้วกลมพี่ว่าก็ก็มามาฟังตรงนี้เยอะก็ทั้งทเป็นนักวิ่งทั้งเป็นนักอ่านนะมีเรื่องอะไรบ้างครับที่เราแบบเอ ที่เราควรจะไปช็อปกันของมันต้องมีคืนนี้สามทุ่มก็มีหนังสือทั้งหมด30กว่าปกนะฮะที่จะนำมาลดกันในวันนี้นะครับแล้วก็จำนวนมากเออผมว่าน่าจะ25้าไอเทมขึ้นไปนะครับที่ลด50%าบางเล่มอาจจะเฉียดเฉียดหกซนะครับแล้วก็เออจะมีบางเล่มก็อาจจะลดประมาณ30%มสิบเปอร์เซ็นลยครับคือลดกระหน่ำจริงๆแล้วก็อยากจะ ให,ให้ได้อ่านหนังสือเหล่านี้แล้วก็มีทั้งเล่มที่อาจจะอาจจะออกมานานแล้วหน่อยแล้วก็มีเล่มที่ที่ใหม่หน่อยปนๆกันครับครับนี่ครับคุณวิสุทธ์บอกตามไปซื้อหนังสือเร็วนะก็ตาม้พี่มักจะถามคำถามสุดท้ายสำหรับแขกรับเชิญที่มาในร u n n r อ s j o u r n e น Live นะครับ,รบอยากถามว่าความสุขในการวิ่งของเอดรีมคืออะไรครับอืม ผมว่าความสุขในการวิ่งเนี่ยเกิดขึ้นสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือเกิดตอนวิ่งตอนที่เราวิ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตมันเบามากเลยฮะคือมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ใจมันก็เต้นอยู่กับเรานะครับเเวลาที่ที่เขาบอกว่าสารแห่งความสุขมันหลั่งออกมาพี่เอพี่เอหายไปแล้วเดี๋ยวพี่เอจะกลับเข้ามานะครับน่าจะเป็น สายเข้าหรืออะไรสักอย่างให้พี่เอกลับมาครับเรากำลังอยู่กับพี่เอกพรมนะฮะอยู่ที่เอทายไปให้พี่เอกลับมานะครับ,รบ,บก,คบกบคบ็คืนนี้สาวตุ้งไปติดตามได้เนาะสําหรับคนที่เป็นแฟนหืุ่มนะฮะเดี๋ยวรอพี่เอแป๊บนึงนะครับพี่เอจะไปซาโรมาร้อยไอท์ครับีเออาจจะเป็นงานที่น่าสนใจนะฮะเราติดต่อ แต่คิดว่าอ่ามาแล้วนะครับขออภัยครับครับผมื่ักี้พูดถึงเรื่องความสุขระหว่างวิ่งเนาะมันเกิดมันเกิดหนึ่งคือความสุขระหว่างวิ่งแล้วไงต่อครับเอ่อครับก็คือเกิดขึ้นตอนวิ่งเลยนะครับ,รบก็คิดว่าโอกาสที่มันจะมีความสุขกับในตอนนั้นเนี่ยในทุกวันนี้มันน้อยลงเพราะว่าเราถูกสิ่งต่างๆเนี่ยพยายามดึงความสนใจไปแล้วผมคิดว่าเวลาที่ร่างกายเราเคลื่อนไหวไปอย่าง อย่างพลิ้วไหวอย่างเบาสบายอะ่ะมันเป็นความสุขที่การนั่งเฉยๆหรือการนั่งไถมือถือแบบนี้มันให้ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความสุขที่มันอยู่ลึกๆลงไปก็คือมันเป็นความสุขจากการได้ท้าทายตัวเองได้การ<ม>ด้วยอ,อ่การที่ตั้งเป้าหมายในหลายรูปแบบเลยในแต่ละวันก็เป้าหมายคนละแบบในแต่ละเดือนในแต่ละปีก็เป้าหมายคนละแบบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมคิดว่าเป้าหมายของการวิ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่า ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำไม่ได้ก็เริ่มใหม่ <Cats. S 1> แล้วก็มันก็บอกอกับเราว่าเราก็ควรจะซีเรียสกับชีวิตมากพอๆกับที่ไม่ควรจะซีเรียสกับมันควรซีเรียสให้เต็มที่เลยเพื่อที่จะเวลาทําได้ก็จะได้ดีใจไปกับมันแล้วก็ไม่ควรซีเรียสอะไรนะักถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังมีสนามอื่นอีกครับชีวิตก็เช่นกันใช่ครับ <HER. S 1> ชีวิตก็เช่นกันวันนี้ขอบคุณเอ๋มากครับหวังว่าเดี๋ยวครั้งหน้าสนามอื่น ไปร้อยไมล์แล้วเอกก็จะมาเล่าให้เราฟังเนาะร้อยไมล์ใจเย็นพี่ใจเย็นโอเคขอบคุณมากครับเรื่องขอบคุณมากเหมือนกันครับพี่หนุ่มสนุกมากเลยครับขอบคุณมากครับครับโอเคก็นะฮะไปตำหนังสือได้หนังสือลดห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นนะฮะผมก็ ผมก็ซื้อเกือบหมดแล้วครับเรื่องของเอดีกุกรมแล้วครับผมก็ซื้อของสำนักพิมพ์กูบกูบเนาะ K O O B กูบนะก็สนุกขอบคุณทุกคนนะฮะเล่าแล้วแบบว่าเราก็อยากจะไปเลยอยากไปซ้อมเลยพวกนี้อยากจะไปแบ็คทูแบ็คเลยเนี่ยฮะวันที่ขี้เกียจซ้อมคุณเอพาหาแรงผักดันยังไงครับนะ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ,อาจจะเป็นอ่านอ่านหนังสือเนาะนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับ ก็คือพาดูรันสปอร์ริง์นะฮะนะฮะพาดูรันสปอริง์วันนี้สนุกมากๆเลยอะอยากให้มีสองชั่วโมง <c oughs> นะขอบคุณพาดูรันสปอร์ริง์แล้วก็เสาร์ที่เราไม่เจอกันนะฮะเราเจอกันอีกทีวันจันทร์เดี๋ยวนะดูโพยวันจันทร์เนี่ยอยากให้ดูันมากเลยเป็นปรัชญาชีวิตนะคุยกับผู้หญิงไทยคนแรกที่พิชิต e v e r อเรสนะหมออีมนะฮะ หมออิมเคยสคอรอตเวละห้าร้อยทีเดี๋ยวมาฟังว่าหมออิมคิดอะไรอยู่ระหว่างสคอรอตพิชิตเจ็ดทวีปนะฮะยอดเข่าทั้งเจ็ดทวีปนะฮะวันอังคารหมอยาเป็นคุณหมอเท้าเปล่าถนะท้าวิ่งบินได้วันพุธรัชชีนะฮะนะครับแล้วก็วันพฤหัสคุยก,กับเต้ยแวร์ทูรันนะฮะน่าจะเป็นเดี๋ยวจะโทรไปคอนเฟิร์มวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเต้ยดูอยู่ฝาก นั่นด้วยนะพี่ยังไม่ได้โทรหาเลยโอเคแล้วก็วันศุกร์โค้ดเดี่ยวนะครับโค้ดเดียเด่ยวนะโค้ดเดี่ยวจะมาแน่นอนวีคหน้าสนุกแน่นอนหกอ่อห้าวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มตรงเช่นเคยวันนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันขอให้มีความสุขกับวันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์จะวิ่งยาวหรือนอนยาวก็เลือกเอานะครับเป็นผมนอนยาวโอเคจนกว่าจะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีครับ